ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลับไม่นอนรายการ Indie Girl Variety นะคะตอนที่65ขอต้อนรับคุณหมอรัตเซนเซรัตโดมใช่แล้วเปิดเราเปิดรายการไปตอนที่หมอรัตไปทำธุระนี่ตอนที่หมอรัตไปโฮสเทลเปิดรายการไปหน่อยนึงเปิดรายการเขาบอกว่าเทปนี้เนี่ยเราจะลุยเรื่องกินกินหลักเลยนะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเทปนี้เทปสุดท้ายแล้วนะเขาโตเกียวสี่วันนี้ไม่ไหวแล้วคือไปอาบน้ำมีตัวเหม็นเนี่ยเต่าเหม็นเนี่ยใช่เมื่อกี้พาไปตะลุยชิบูย่ายังชิบูย่าไม่จบเลยยังไม่จบเหรอต่อคือชิบูย่ามันใหญ่มากต้องนึกใหญ่มากคือชิบูย่าเนี่ยเปรียบได้กับสยามสแควร์นี่คือวันป่ะถ้าเกิดชิบูย่าจะเอาอินดีเทลนี่คือ1วันป่ะหรือว่ามากกว่านั้นไม่ต้องหรอกมันเขาช็อปส่วนใหญ่ที่ชิบูย่ามันไม่ได้ถ่ายรูปไงก็ช็อปเน้นช้อปปิ้งไงช้อปปิ้งอย่างมาลุยหรือว่าชิบูย่า10ชิบูย่า109นี่จะเป็นแพลตินัมก็คือมีของแฟชั่นถ้าไปกัน4คนนี่คือต่างคนต่างเดินแล้วกันจะไปต่างคนแล้วก็นัดเจอกันแล้วนัดเจอกี่โมงเจอที่ไหนใช่แล้วก็ตัวตรงชิบูย่าเนี่ยร้านมันมีร้านอร่อยหลายร้านไงแต่ว่าถ้าเกิดตอนกลางคืนเนี่ยคนใหญ่คนถ้าเกิดขึ้นไปทางด้านหัวหันหน้าก็หาสตาร์บัคเนี่ยขึ้นไปทางด้านซ้ายก็จะเป็นฮิลส์ซึ่งพวกนี้จะมีโรงแรมแคปซูลมีเลิฟโฮเทลแล้วก็มีคาราโอเกะอะไรพวกนี้เลิฟโฮเทลนี่ก็จะดีก็คือว่าเราต้องการจะสังวาสแล้วเราก็ไม่เลยลงปุ๊บเราก็จะเลิฟโฮเทลนี่คือพวกโมเทลเลิฟโฮเทลคือม่านรูดครับม่านรูดเลิฟโฮเทลแล้วก็จะมีเพียบเลยตรงนั้นเดินขึ้นไปบนเขาจริงๆมีข้อเสียคือชิบูย่าเวลามันเดินชิบูย่ากินชิบูย่าละไม่ก็คือเลิฟโฮเทลเมื่อกี้ก็จากชิบูย่าเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินได้นะครับก็การเดินจากชิบูย่าเนี่ยผมส่วนใหญ่เราที่ผมชอบเดินเนี่ยนะครับคือเราเดินออกจากชิบูย่าไปทาง Tower Record แล้วก็เดินไปที่โอโมเตซันโดะนะครับซึ่งมันก็จะดีเพราะว่าเดินแบบนี้มันจะมีจริงๆการเดินไปนี่มี2ทางก็คือว่าเดินผ่านทาง Tower Records ไปทางโอโมเตซันโดโดยการผ่านร้าน Paul Smith หรืออีกอันนึงก็คือเดินช้อปปิ้งผ่าน Cat Street Cat Street ก็เป็นถนนเล็กๆซึ่งจะมีร้านจุกๆๆไปเรื่อยๆลองไปเปิดในเว็บดูก็ได้นะครับก็จะมีร้านกระจกกระแจกไป2ร้านแต่ถ้าเกิดเราเดินผ่าน Tower Records ทะลุออกไปเนี่ยก็จะเจอร้านมียี่ห้อหลายร้านเช่น Uniqlo Uniqlo นี่ก็เป็นร้านนึงที่คนชอบไปช้อปปิ้งมีหลายสาขาในญี่ปุ่นเยอะแยะมากตอนนี้ไปเปิดที่ฝรั่งเศสละที่ฝรั่งเศสนี่จะเปิดอยู่ระหว่างแกลเลอรี่ลาฟาเยตกับแปงตองนะครับก็เพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วแล้วก็คนก็ต่อแถวกันเยอะมากนะรายละเอียดของยูนิโคลหรือว่าเขาเรียกภาษาญี่ปุ่นยูนิโคลก็คือว่าเป็นตอนนี้เจ้าของเนี่ยรวยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วขึ้นหลักมีรายได้ทั้งหมด600,000 ล้านก็เนื่องจากว่าเขาเปิดร้านช็อปนี่ขายเสื้อผ้าอย่างเดียวแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าคุณภาพดีและราคาถูกเพราะงั้นคนญี่ปุ่นแม้แต่คนที่มีฐานะเองเขาอยากไปซื้อเลยเขาบอกว่าเขาได้คุณภาพที่ดีด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทำมาได้ไงแต่ว่าราคาถูกแล้วมีให้เลือกเยอะตอนนี้ร้านนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งและมีสาขาเยอะใครดูวิดีโอนี้ครับแว่นนี้ครับยูนิโคลครับ300 บาทร้านราคาไม่แพงของราคาไม่แพงร้านยูนิโคลแล้วก็ดีแล้วคุณภาพดีมากจะเขียนแล้วมันมาจากคำย่อว่า unique clothing นี่คือเป็นยูนิคแล้วก็โคลเสื้อผ้าทำงานเสื้อผ้ามีหมดใช่ใช่ก็คือถ้าเป็นยูนิโคลจะเหมือนแก๊ปอ่ะเหมือนแก๊ปนั่นเองเหมือนแล้วก็เวลาถ้าเกิดเดินแบบจากTower Records เดินไปทางโอโมเตซันโดจะเจอร้าน UT นี่ก็จะเป็น Uniqlo T-shirt ซึ่ง Uniqlo T-shirt เนี่ยมันจะตาผมใหญ่มากให้ดูแว่นให้ดูแว่น300 บาทเอาแล้วอย่างไอ้พวกมูจินี่ถือว่าเป็นไฮเกรดไหมคะหรือว่าเป็นไม่ครับจริงๆมูจิที่ญี่ปุ่นถูกกว่าบ้านเราเยอะครับใช่มูจิเมืองไทยมาแพงซึ่งเพราะจริงๆจุดประสงค์ก็ต้องการทำให้เสื้อมันถูกใช่มูจิมันย่อยูมูจิเป็นชื่อปัจจุบันใช้มูจิแต่ว่าสมัยก่อนเขาใช้คำว่ามูชิรุชิแล้วก็ย่อเป็นมูจิแล้วเทียบกับเจ้าเมื่อกี้ที่บอกอะไรเป็นลักษณะแบบเดียวกันทีนี้มูชิรุชิมันแปลว่าไม่มีแบรนด์ไม่มีแบรนด์ไม่มีเขาจะไม่ตามแบรนด์ทำไมซึ่งปกติผมอยู่นี่ผมซื้อบ่อยเพราะว่าเป็นร้านที่เหมือนราคาถูกเพราะว่ามีแบรนด์ก็ถูกใช่มีทุกอย่างที่มีแบรนด์ทีนี้ไอ้ตัวกลมๆ4อันไอ้3อันที่อยู่นั้นก็เรียกว่าเรียวฮินแปลว่าสินค้าทีนี้ไอ้ชื่อเต็มคือมูชิรุชิเรียวฮินแต่ก็ย่อเป็นมูจิเฉยทีนี้ตัวมูจิเฉยเนี่ยขายเป็นของแต่งบ้านมากกว่าแล้วอุปกรณ์เครื่องเขียนเป็นเซอร์เรียใช่ใช่ถ้าเป็นน่ารักนะยูนิโคลเนี่ยเขาจะขายพวกเสื้อผ้าเป็นหลักมันจะแยกแล้วก็ทุนนึงก็คือพอไม่มีแบรนด์ปุ๊บก็คือขาวโพลนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีลายคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบมันก็เล่นแบบเนื้อผ้าดีได้แต่ว่าไม่ต้องมาดีทรงดีไซน์เยอะใช่ใช่เพราะว่าคนชอบแม็กเนี่ยก็นะต้องใช้มูจิแม็ก
ก็เนี่ยไปปุ๊บถ้าเผื่อเดินไปทางนี้ก็จะเจอมีนี่บอกคือเจอพอลสมิธร้านเบลเลิมเลยแต่ร้านนี้จะขายของฝรั่งของผู้ใหญ่เอ้ยของผู้ชายทั้งหมดของผู้หญิงจะไม่มีของผู้หญิงเนี่ยจะมีพอลสมิธแยกไปอีกสาขาหนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่ไกลออกไปแล้วก็เจอ UT ก็คือ Uniqlo ทีเชิร์ตนะครับก็ขายก็จะขายแต่ทีเชิร์ตอย่างเดียวนะครับก็แบบสวยงามก็เดินไปก็จะเจอหลายๆร้านเจออะไรนะรีเพลย์เจออะไรเงี้ยไล่ไปเพราะว่าสิ่งที่เราจะไปพบข้างหน้าเนี่ยที่เราเดินไปถึงเนี่ยคือถนนโอโมเตซันโดนะครับถนนโอโมเตซันโดก็จะประมาณชองเซลิเซ่ก็คือจะมีของยี่ห้อเต็มไปหมดนะครับการเดินโอโมเตซันโดเนี่ยก็จะเดินต้นเวลาเขานับต้นโอโมเตซันโดเขาจะนับจากป้ายฮาราจูกุนะครับก็คือตรงป้ายรถไฟฮาราจูกุเพราะนั้นถ้าเราเดินจากตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเจอป้ายรถไฟฮาราจูกุซึ่งเป็นป้ายรถไฟอันเดียวในญี่ปุ่นในโตเกียวซึ่งทำเป็นแบบโบราณเป็นแบบเหมือนไม้โบราณสวยก็คือถ้าเปิดเดินจากตรงนี้หัวหินโอโมเตซันโดเดินไปสุดไปข้างหลังจะเป็นอาโอยามะเอาครับซึ่งตรงนี้ผมจะแนะนำอย่างนึงคือว่าคนสำหรับคนที่จะไปเดินดูของอย่างเช่นคอมเดอะกาซองซึ่งเซฟที่แล้วไม่มีใครรู้จักเนี่ยก็จะมีร้านใหญ่อยู่ที่อาโอยามะนะครับก็คือไปเดินหัวใจมีตาสองตัวหกพันคือก็ export ไม่แต่ถ้าเกิดคนจะไปเดินโอโมเตซันโดนี่ต้องยอมรับอย่างนึงว่าร้านมีแต่อย่างนี้มันจะมีทอสมีชาแนลมีก็เดินพราด้าตึกพราด้าสวยมากเป็นตึกที่เขานิยมที่คนนิยมไปถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็ที่แนะนำอีกอันนึงคือทงคัตสึไมเซงทงคัตสึกินอีกแล้วกินอย่างเดียวเลยทงคัตสึไมเซงเอายามะเนี่ยเป็นทงคัตสึที่อร่อยมากเพราะว่าเขาใช้คือก็เหมือนที่อื่นแต่ว่าคือก็ใช้คุโรบุตะคือหมูดำแต่ว่าร้านนี้จะมีชื่อเสียงมากเติมข้าวได้เติมข้าวได้เติมข้าวได้เติมผักได้เติมหมูไม่ได้อย่างเดียวที่เหลือเติมได้หมดมันมีชื่อเสียงว่าเติมข้าวเติมผักได้แหละก็เหมือนกับเนี่ยกินไอ้เนี่ยกินลักกุเบกุสเปกุเตนสบตเตนเบกุกินเบกุกินเบกุกินเบกุอย่างเงี้ยก็คือพวกนี้แต่ว่าที่นี่อร่อยมากๆแล้วก็คิวยาวมากด้วยแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านแฟลกชิพของเขานะครับเอาเยอมากทงคัตสึไอไมเซงเนี่ยแต่ว่าที่มันจะมีสาขาอื่นแล้วก็มีเป็นคิออสซึ่งอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยสังเกตว่าตาจะเป็นกลมๆเหลืองๆซึ่งลักคูเทไปก๊อปปี้ตามาก็เห็นตาเหลืองๆกลมๆแล้วมีเหมือนดอกข้างในซึ่งที่นี่รสชาติเร็วๆอ่ะลักคูเทเมืองไทยรสชาติเร็วๆทินคนกินนี่แบบเหมือนกับไม่มีความอร่อยของตรงนั้นเนี่ยมันเพราะนกกินประจำไงเพราะอร่อยมากเพราะว่าหมูมันจะจูซี่แล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มพิเศษใช่น้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มมีสองน้ำนะครับก็จะมีน้ำจิ้มอันนึงเนี่ยหนึ่งเซตปกติกี่เยน1,200 1,500 1,000 1,000 เยนนี่คือถ้าเกิดว่ากินไม่เซ็งไม่เซ็งไม่แพงไม่เซ็งอร่อยไม่แพงอร่อยจริงๆมันกินราคาเทียบกับไทยพอๆกันพอๆกันนะอยู่ที่น้ำซอสอ่ะวิธีการสังเกตก็คือว่าถ้าเผื่อเดินไปจากเมื่อกี้ที่ผมเดินตรงไปจากชิบูย่าเนี่ยเวลาเจอถนนโอโมเตซันโดเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ชิดขวาร้านที่อยู่ทางขวามือจะมีป้ายกลมๆเหลืองๆบอกทางไปเลยอีกวิธีนึงก็คือถ้าเผื่อนั่งรถไฟใต้ดินนะครับนั่งรถไฟดินจากชิบูย่ามาหนึ่งป้ายลงป้ายโอยาม่าเนี่ยนะครับเอ้ยลงป้ายโอโมเตซันโดนะครับก็ให้ออกป้ายรู้สึกจะ A2จะไม่ผิดแล้วก็มันจะมีป้ายตามไล่ไปเลยนะครับก็จะเห็นไม่งั้นถามคนแถวนั้นก็ได้เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่ดังที่สุดร้านหนึ่งในโอโมเตซันโดแล้วก็เดินไปก็คือตอนนี้ก็จะเน้นช้อปปิ้งนะครับดูของส่วนใหญ่เราจะใช้ตาดูเราไม่ได้ซื้อเพราะมันแพงมากนะครับตรงนั้นก็จะไม่มีอะไรแล้วก็ตรงนั้นอีกอันตรงนี้อันนี้ก็จะมีตึกช้อปปิ้งอีกตึกหนึ่งนะครับตึกนั้นจะมีแก๊ปขนาดยักษ์อยู่ให้เดินลึกลงไปทางตึกนี้จะมีร้านเทมปุระชื่อร้านเทงหยะเทงหยะนี่มีหลายสาขาทั่วญี่ปุ่นแต่ร้านนี้จะเป็นร้านเทมปุระซึ่งถูกและอร่อยนะครับราคาจานหนึ่งสตาร์ทที่690เยนนะครับแต่ถ้าเผื่อซื้อกุ้ง2ตัวเนี่ยจะราคา150เยนเท่านั้นเองถูกมากมีกุ้งใหญ่ๆ2ตัวผมโง่อยู่ตั้งหลายปีกว่ามันผมจะไปสั่งกุ้งเพิ่มเลยมาเล่าความโง่ไปไม่เมื่อก่อนมาอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกไงเมื่อก่อนยังพูดไม่ได้อ่านไม่ออกเดี๋ยวนี้สบายก็เลยโอเคก็เดินมาถึงจากป้ายฮาราจูกุศึกษาจะเอวีจากป้ายฮาราจูกุปุ๊บเนี่ยเอาสมมติว่าเราเดินมาถึงโอโมเตซันโดปุ๊บเราจะเดินเลี้ยวซ้ายนะครับถึงป้ายฮาราจูกุเราจากป้ายฮาราจูกุเนี่ยก่อนจะถึงป้ายฮาราจูกุด้านขวามือจะมีร้านชื่อกิวชิวจังกะละเป็นร้านราเมงนะครับน้ำข้นทงคดสึเหมือนกันแล้วร้านนี้จะมีภาษาไทยพวกคนไทยไปกินเยอะนะครับร้านนี้จะอยู่ก่อนถึงป้ายฮาราจูกุนิดเดียวอยู่ขวามือนะครับถ้าเกิดเดินเลยไปแล้วเจอร้านโชโกโคลเนี่ยแสดงว่าเลยแล้วนะครับโชโกโคลเป็นร้านญี่ปุ่นที่ร้านดังอีกร้านหนึ่งคือมาจากช็อกโกแลตครอครัวซองก็เลยย่อเป็นโชโกโคลนะครับอันนี้อร่อยแนะนำมากอร่อยมีหลายสาขาทั่วญี่ปุ่นก็แนะนำให้กินพอมาถึงป้ายฮาราจูกุไปปุ๊บเนี่ยป้ายฮาราจูกุเนี่ยหลังป้ายฮาราจูกุเนี่ยจะมีวัดก็คือ
วัดวัดอะไรนะวัดอะไรอย่ามาถามเดี๋ยวดิเลยลืมเลยอ้าวลืมอ้าวผ่านไปก่อนอ่ะเดี๋ยวไปตรงฮาราจูกุเนี่ยมันจะมีถนนที่เราชอบช้อปปิ้งกันก็คือถนนอะไรทาเกชิตะโดริทาเกชิตะโดริเนี่ยจะเป็นถนนซึ่งถนนที่เดินมีของกระจุกกระจิกช้อปปิ้งไปเต็มแล้วก็จะไปเดินชนกับไอ้ร้านเทงยะที่ผมให้แนะนำตอนแรกคือถนนมันจะไม่ยาวหรอกประมาณสัก200เมตรเองอ่ะก็จะมีของมีไดโซมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับก็ไปเดินตรงนี้คนไทยก็นิยมจะได้ยินเสียงภาษาไทยอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็เราสมัยถ้าเป็นฮาราจูกุเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าเป็นชื่อฮาราจูกุปุ๊บเนี่ยมันหมายถึงว่าก็วันอาทิตย์เขาจะปิดถนนเพื่อซ้อมเต้นหรือมีการโชว์ดนตรีการแสดงทีนี้ถ้าเราหันมาทางด้านสู่สาธารณะเนี่ยคือว่าสถานีมันจะสวยมากเป็นไม้พอเดินมาทางนี้มันจะเป็นปิดถนนแล้วก็มีการแสดงมีคอนเสิร์ตแต่ถ้าเกิดเราเดินมาทางขึ้นเข้ามาในตัวเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นสตรีทที่ปิดถนนให้เดินซื้อของตามทางที่มันจะสวยเป็นช้อปปิ้งสตรีทซึ่งมันจะมีโอโมเตซันโดฮิลซึ่งเพิ่งเปิดด้วยก็มีของมีห้ออยู่ข้างในวันอาทิตย์ป่ะคะวันอาทิตย์นี่ปิดหลายที่ก็มีที่เนี่ยปิดด้วยกินซ่าก็ปิดนะครับพวกนี้ก็เดินให้เดินบนถนนได้อากิฮาบาระก็ปิดนะครับอ๋อลืมบอกไปวันเมื่อกี้นึกออกแล้ววัดเมจิวัดเมจิเนี่ยเป็นวัดชินโตวัดเซนอะไรเงี้ยซึ่งจะไม่จะเป็นวัดที่คนนิยมเดินเข้าไปไหว้พระแต่ว่าผมแนะนำว่าอย่าไปช่วงคนเยอะอย่างเช่นช่วงวันปีใหม่พวกนี้เนื่องจากว่าพื้นมันเป็นถนนลูกรังเวลาเดินไปแล้วออกมาปุ๊บเนี่ยเราต้องหาบิลลิ่งก็คือโรงพยาบาลเพราะเราสูดฝุ่นออกไปเยอะมากอาจจะแอดมิดได้ฝุ่นเล่นฝุ่นเล่นคือฝุ่นเยอะนี่คือวัดในเมืองเลยนะในเขตเมจิวัดเมจิเป็นวัดดังมากลงจากสะดวกมากๆคือลงป้ายฮารุจิกุปุ๊บอยู่ข้างหลังป้ายเลยก็เดินเข้าไปก็จะมีชาวบ้านชาวช่องเดินเข้าไปก็สวยงามดูสวยงามดีก็จากฮารุจิกุนี่ฮารุจิกุนี่อย่างที่บอกคือมีโชว์แล้วคนวัยรุ่นจะไปเดินดูนู่นดูนี่กันมันจะเป็น amazing นิดนึงครับรู้สึกมันจะ amazing คือว่าบางทีมันจะมีท่าเต้นแบบพร้อมเพรียงกันแบบโอ้แบบดูแบบแปลกแล้วมีวงดนตรีเล่นเยอะมากจะมีแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมากมายโชว์ไตตอนช่วงเราไปเนี่ยรู้สึกเขากำลังฮิตอะไรนะมารีแองเทอร์เน็ตหรืออะไรไม่ว่าแต่งตัวเป็นแบบผู้หญิงแล้วก็ถือล่มอ๋อมันไม่ไม่เป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้บ่อยธรรมดามันมีแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์ด้วยนะเดินไม่ต้องห่วงคนแต่งอย่างคอสเพลย์เต็มไปหมดที่ญี่ปุ่นก็ดีอย่างที่เดินถนนนั้นก็คือจะเห็นแบบน้องๆแต่งตัวไม่ต้องเลยแค่ชิบุยงชิบุย่าแล้วก็มีคนแต่งใช่มันก็ออกผมแดงเขียวผมอะไรเงี้ยคือต้องเข้าใจอย่างญี่ปุ่นเขาดีอย่างว่าแฟชั่นเนี่ยเขาไม่มีการสนใจกันมากผมก็จะใครชอบอะไรก็ใครชอบจะแต่งตอนผมอยู่เรียนเนี่ยผมถ้าใส่ชุดนอนเป็นตัวเรียนได้นี่ผมจะใส่ไปเลยครับจริงหรอใส่หรอปาร์ตี้ชุดนอนคือไม่คือไม่ชุดนอนแต่ว่าไม่ลองใส่ไหมเคยแบบอยากลองสักทีนึงไม่มีคนดูเราหรอกอะไรมันก็คือจริงๆเขาไม่สนใจเรื่องแฟชั่นกันเลยแต่ว่าตอนเมื่อกี้เขาคิดคือเรานึกว่าเขาไม่อายกันเลยแล้วก็ใส่อะไรใส่ไปเพียงแต่ว่าโรงเรียนนิดนึงมันก็เป็นสถานที่ต้องให้ความรู้สถานที่ใช่แต่ว่าญี่ปุ่นเขาดีอย่างเขาวินัยอย่างเช่นพวกรองเท้าแตะเนี่ยไปใส่มาอะไรห้ามก็ไม่มีใครใส่ไปเลยจริงๆที่เขาห้ามรองเท้าแตะคือถ้ามีวินัยก็มีวินัยไปเลยแล้วก็เป็นแบบว่าประเทศสุดกู่นะเงี้ยนะปลดปล่อยก็ปลดปล่อยเต็มที่ไปเลยพอเราไปเนี่ยมีชินเอโตเกียวทาวเวอร์ตัวไหนโตเกียวไอ้นี่ชินจูกุใช่ไหมผมเคยขึ้นไปข้างบนด้วยดีมากเลยต่อไปมีอะไรไม่เดี๋ยวเราต่อก็จากฮาราจูกุเนี่ยฮาราจูกุก็จะมีเมื่อก่อนมันจะมีสนุปปี้ทาวคนที่เคยไปก็คนญี่ปุ่นเนี่ยบ้าสนุปปี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยความบ้าของสนุปปี้ของญี่ปุ่นเนี่ยลดลงมากจนทำให้ร้านสนุปปี้เนี่ยมันมีการปิดตัวไปเกือบเยอะมากอ่ะเมื่อก่อนร้านใหญ่มากอยู่ที่ฮาราจูกุนี่ถ้าใครเคยไปแล้วมานั่งนึกว่าไปนี่ไปอีกทีแล้วไม่เจอแล้วมันปิดไปแล้วตอนนี้สนุปปี้ทาวเนี่ยเหลืออยู่เท่าที่ผมเห็นในใกล้ๆโตเกียวมีอยู่ร้านเดียวคืออยู่ที่โยโกฮาม่าอยู่ที่มินาโตะมิไรก็คืออ่าวใหม่ภาษาไทยนะมันเป็นตึกที่มีช้อปปิ้งอะไรอยู่ข้างในแต่ว่าในโตเกียวเนี่ยผมแทบจะหาไม่เห็นละก็เพราะนั้นทาเกชิตะโดริเนี่ยเราเดินเข้าไปปุ๊บก็จะมีร้านของกระจุกกระจิกมีแว่นมีขนตาปลอมมีแล้วก็จะมีสังเกตจะมีไอ้เยอะนะครับคนแอฟริกันหรือคนไอ้มืดฝรั่งอเมริกันเนี่ยจะเข้ามาเพื่อจะมาขายพวกนาฬิกาปลอมนาฬิกาเถื่อนหรือนาฬิกาอะไรพวกนี้อยู่บนเต็มไปหมดก็คือแนะนำมาก็อย่าไปคือมาถึงก็จะไปคุยมันแล้วมันตีเต็มเลยนะเดี๋ยวนี้มันลามไปถึงชิบูย่าเมื่อก่อนมันจะมีฮาราจูกุเนี่ยเยอะหลังๆมันก็ลามไปตามจุดต่างๆขายพวกของปลอมอะไรขายของขายของผิดกฎหมายพวกนี้น่ากลัวแล้วอย่างทุกอย่างเขามีอย่างกุซ่าแบ็กอัพหมดเพราะงั้นเนี่ยใช่ที่มันมายืนคือคนพวกนี้มันทำอย่างนี้ได้คือมันต้องมีแบ็กแล้วยากุซ่าเนี่ยเป็นอะไรที่นอกจากฟิล์มรัฐภูมิแล้วเนี่ยในที่ญี่ปุ่น
ยากุซ่าตะดันตะดันตะดันไม่ใช่คือคนก็คือรู้จักว่าฟิล์มรัตภูมิกลับมาไม่ทันมันมีอิทธิพลมากยังมีอยู่ในญี่ปุ่นคือไม่ยากุซ่าคือนักเลงเขาจะมีครับมีอุ้ยมีตลอดเลยระบบมันเป็นยังไงคะพอสั้นไม่รู้ละคือจนบางทีผมคุยอันนี้เดี๋ยวต้องถามคนที่อยู่มันจะนอกเรื่องนิดหน่อยคือว่าอะไรยากุซ่าเนี่ยเป็นความรู้แม้แต่ระบบการเมืองจะมียากุซ่าอยู่แบ็คหลังที่มีผู้มีอำนาจอย่างแท้จริงอยู่ข้างหลังด้วยต้องมีนักการเมืองต้องมีนักเลงนักการเมืองก็ต้องมีข้างหลังอยู่ด้วยคือยากุซ่าเกรดสูงแล้วก็มีวงยากุซ่าล่างอีกอะไรอย่างเงี้ยยากุซ่าบุ๋มยากุซ่าบู๊มีหมดเลยมีหมดครับมีหมดอย่างคนรู้จักนักมวยปล้ำที่ชื่ออันโตนิโออิโนกิที่ใครยาวว่าชายาวใครยาวถือสมุไรถือคาถาของจริงเนี่ยเดินได้ไม่เป็นไรจริงว่าเดินในเมืองเนี่ยนะใช่คือก็ไม่ใกล้ยุ่งไงคือก็พูดง่ายๆในตำราก็คือนักเลงอ่ะตัวเขาจะทำเลวไม่ทำเลวก็แล้วแต่ตัวเขาแต่เขาจะเป็นคนคุมธุรกิจพวกก่อสร้างพวกธุรกิจที่มันมีช่องไพ่พาวเวอร์เยอะแต่ว่าพวกเราที่เป็นคนแบบว่าต่างชาติไปเที่ยวอะไรไม่เกี่ยวอะไรอยู่แล้วไม่เขาไม่คือพวกนี้สังเกตง่ายอ๋อสังเกตง่ายคือแต่งตัวกลางแล้วก็แต่งตัวแบบเวอร์แล้วจอดรถไม่สนใจใครอ่ะนึกจะจอดนึกก็จอดเพราะงั้นเนี่ยเราไม่ต้องมาสนใจเขาจะไม่ยุ่งกับเขาดีที่สุดแล้วเขาไม่ค่อยมีปัญหากับเราหรอกถ้าไม่ยุ่งกับเราแล้วส่วนใหญ่พวกนี้คุมอะไรบ้างคุมการพนันคุมการค้าผู้หญิงอย่างคนไทยเนี่ยเด็กผู้หญิงคนไทยที่ไปขายตัวเนี่ยพวกนี้ผ่านยากุซ่าหมดแล้วพวกนี้ยึดพาสปอร์ตพวกนี้ก็แล้วกว่าที่ทีมที่ไม่กลับมาคนนึงที่ปีที่แล้วได้ข่าวว่าครับที่ฟ้องกลับไปที่ตัวเองเป็นคนข่มขืนแล้วได้ก็โดนเป็นเอทกลับมาแล้วก็คือพอเป็นเอทแล้วก็ส่งกลับมาไงตัวเองก็ยอมฟ้องก็ไปฟ้องเนี่ยเพื่อจะเอาคือขอความยุติธรรมนี้ขึ้นมาไงแล้วก็คือเรื่องอยู่ในคดีแล้วเนี่ยปีนี้ตายไปละคดีก็ยังไม่จบไงก็คือพวกนี้โดนหลอกไปค้าตัวไงพวกนี้ก็ยังคือเราเดินพูดปกติไม่เจออยู่แล้วไงคือส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือเราเนี่ยเอาตัวไปเข้าเกี่ยวกับยากูซ่าคือเขาอยู่ในโลกของเขาอยู่แล้วใช่คือเราไปติดต่อใครบริการอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ยากุซ่าเป็นผู้ปล่อยเงินกู้คือทำอะไรที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอกระบบนอกระบบก็จะไปเจอแต่ถ้าพวกทำงานธรรมดาก็ไม่มีปัญหาแล้วก็มีอย่างผมอันนี้แนะนำอันนี้ก็เปลี่ยนเรื่องก็แฮมเบอร์เกอร์ที่ญี่ปุ่นนะครับแฮมเบอร์เกอร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีหลายๆร้านคือผมเป็นคนชอบกินอาหารซึ่งไม่มีประโยชน์กับร่างกายเช่นสังเกตดูสังเกตช่วยยืนนิดนึงนี่ยืนแล้วนะยืนแล้วตัวเตี้ยเป็นคนตัวเตี้ยที่บ้านนี่แค่สูง140ถ้าใครไม่เคยเจอผมนี่ผมสูง145นะครับเพราะว่ากินอาหารที่เด็กๆกินมาม่ากระดูกกร่อนก็คือมีต้นขาแล้วกลายเป็นล็อกข้อเท้าหรือหัวเข่าไม่มีก็แฮมเบอร์เกอร์อย่างสายญี่ปุ่นแล้วฮันบากะก็ที่ญี่ปุ่นก็จะมีนิยมอย่างเมืองไทยแค่มอสเบอร์เกอร์ซึ่งเมืองไทยนะครับมอสก็จะย่อมาจาก Mountain Ocean Sea นะครับก็จะเป็นถือว่าทำมาจากธรรมชาติแล้วก็ที่ญี่ปุ่นข้าวเนี่ยแป้งข้าวพูดจริงแต่ว่าญี่ปุ่นถ้าเกิดใครจะกินแฮมเบอร์เกอร์ที่อร่อยสุดในพวกแฟรนไชส์อย่างนี้นะผมแนะนำให้กิน Freshness Burger นะครับ Freshness Burger นี่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งเนื้อทุกอย่างไปไม่ถึงละเอียดตรงจุดนี้แล้วก็อีกอันนึงที่ผมทานพอได้ก็คือล็อตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เนี่ยมันไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ญี่ปุ่นเป็นแฮมเบอร์เกอร์เกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาจากทางลอตเต้เกาหลีนี่บริษัทลอตเต้เป็นที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเรากินของลอตเต้เราเนื้อว่าของญี่ปุ่นเป็นของเกาหลีหมดไงแล้วลอตเตอรี่ก็มาดังที่ญี่ปุ่นก็มีเยอะก็มีเนี่ยมีมอสมีเฟรชบาการ์มีแล้วก็มีอะไรนะลอตเตอรี่ก็ที่ยอมไปก็คือกินกันผมแนะนำว่าถ้าเกิดเจอเฟรชเนสกินเฟรชเนสก่อนก็จะอร่อยกว่าเอออาหารเกาหลีเนี่ยเข้าไปดังในญี่ปุ่นเยอะดังมากคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นกินอาหารเกาหลีเยอะมากเนื้อย่างอะไรก็ต้องสไตล์เกาหลีคือต้องคืออย่างงี้คือต้องยอมรับอย่างนึงว่ากับนักร้องดังดังเปล่าเปล่าคือคนญี่ปุ่นเนี่ยไปตีเกาหลีมายึดเป็นเมืองขึ้นนานก็เลยไปเอาคือประเทศเกาหลีเนี่ยต้องยอมรับนะว่าสงสารคือก่อนหน้านี้ก็คือโดนจีนยึดแล้วก็พอจีนยึดตัวเองก็แตกเป็นก๊กอย่างในชุกที่เรียกว่ายุค3 kingdom มันยุค3มันจัดก็มีชิลล่ามีโคเรียวมีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นคนญี่ปุ่นมายึดเพราะฉะนั้นกษัตริย์เกาหลีเนี่ยถ้าเผื่อใครท่องมาเนี่ยของตอนสุดท้ายจะอยู่ที่27คือคนที่27เนี่ยเราจะไม่จูมงอยู่ตรงไหน จูมงเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยคนประวัติศาสตร์เกาหลีจะไม่นับเพราะคนญี่ปุ่นตั้งขึ้นมาเป็นกษัตริย์หุ่นเชิดนะครับเพราะนั้นช่วงหลังก็คือคนญี่ปุ่นนี่ยึดเกาหลีมาเยอะมากเพราะนั้นก็จะได้วัฒนธรรมของเกาหลีมาเยอะคนเกาหลีมาอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยก็เยอะแล้วคนเกาหลีเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีลักษณะนิยมคือต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคนญี่ปุ่นเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยดูถูกคนเกาหลีเพราะนั้นเกิดการที่อย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็จะมีการคล้ายๆประท้วงกันนิดหน่อยว่าคือพอเราเป็นคนเกาหลีปุ๊บเนี่ย
ถึงแม้เราจะโตที่เกิดที่เนี่ยเราไม่เคยไปยี่ประเทศเกาหลีเลยเนี่ยเราก็โดนกีดกันว่าคุณไม่ใช่คนญี่ปุ่นจริงๆก็จะมีการไม่ให้ขึ้นไปถึงแบบการต่อเนื่องทางด้านการเมืองอะไรเงี้ยก็จะโดนเพราะนั้นพวกนี้จะมีเทรนที่จะเปลี่ยนชื่อไงเพราะว่าถ้าใช้ชื่อเกาหลีปุ๊บเนี่ยก็จะไม่โตโดนรังเกียจทั้งที่ตัวเองไปดึงตีเข้ามาแล้วส่วนใหญ่คนที่มาจากประเทศเกาหลีส่วนใหญ่จะมาจากเกาะแจจูนะครับเพราะว่ามันใกล้มาแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยชอบไปเที่ยวเกาหลีด้วยปัจจุบันนี้ถึงแม้ลึกๆก็จะมีคอนฟลิกต์แต่ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจเพราะการเล่นสกีที่เกาหลีเนี่ยถูกกว่าไปเล่นเขาเรื่องแม่เริ่มงงจริงพูดจริงไม่ก็คือไปเล่นที่เนี่ยก็คือเล่นที่บินไปเล่นที่เมืองเกาหลีเนี่ยถูกกว่าขึ้นไปเล่นที่ฮอกไกโดหรือว่าจะไปนิกาตะก็เป็นไปได้พวกนี้ที่คือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเกาะตรงกลางประเทศเนี่ยมันจะเป็นภูเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลมพัดความหนาวมาจากเมืองจีนมาอย่างเนี้ยมันจะชนภูเขาข้างซ้ายมันก็จะไม่ข้ามมาโตเกียวมันจะไม่ข้ามมาฝั่งนี้มันก็จะดันอยู่ที่แถวนิกาตะพวกเนี้ยพวกนี้ก็จะมีเกาะสกีรีสอร์ทเยอะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีนากาโนอะไรพวกเนี้ยนากาโนเคยจัดโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยผมไปมาแล้วสุดยอดเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคือบางทีบินไปเกาหลีเนี่ยใกล้กว่าถูกกว่าแล้วก็พวกนี้จะมี direct flight นะอย่างจากเมืองเล็กๆเนี่ยอย่างฮิโรชิมาอย่างเงี้ยก็มีฮิโรชิมาเกาหลีคือแบบไม่ต้องข้ามต้องไปข้ามไหนเลยคือบินตรงไปเกาหลีเลยเพราะมันชั่วโมงนิดๆเองไม่ต้องไปที่นาริตะไม่ต้องไปแต่ว่ามันก็ความนิยมมันก็มีสูงเหมือนกันก็มีคนเพราะนั้นคนเกาหลีคนญี่ปุ่นเนี่ยอาหารเกาหลีถึงมาอยู่ในอาหารญี่ปุ่นเยอะนะครับหรืออย่างบางคำอย่างกิมจิอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นก็จะเรียกคิมูจิเลยก็ใช้ภาษาเกาหลีเลยคิมูจิใช้ของพวกนี้เลยแล้วก็หลายๆอย่างซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยดึงมาจากเกาหลีเช่นซากุระเมื่อก่อนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีต้นซากุระเชอร์รี่บลอสซัมเนี่ยแล้วก็คนญี่ปุ่นสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปตีเกาหลีไปลบเกาหลีก็ไปดึงเอาต้นซากุระมาเพราะฉะนั้นซากุระที่เกาหลีเนี่ยจะมีสีมากกว่าที่ญี่ปุ่นซากุระที่เกาหลีเนี่ยจะมีอยู่ประมาณเขาบอกว่ามีประมาณ 7-8 สีแต่ว่าตอนนี้ต้นเชอร์รี่บลอสซัมเป็นต้นไม้ประจำชาติญี่ปุ่นไปแล้วใช่แล้วก็พอดเกาหลีเลือกอีกต้นนึงอ่ะต้นอะไรไม่รู้ว่าเป็นนั่นก็เลยได้ดึงซากุระมาอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยเพราะนั้นก็เนี่ยเกาหลีก็ความญี่ปุ่นก็มีความพูดจริงก็ทำไมไม่มีใครเชื่อเลยว่าไม่เข้าใจนี่ก็ถามจริงเหรอจริงเหรอจริงจริงดิจริงดิโอเคถ้าเกาหลีเรียกว่าจริงจ้ะอ๋อเดี๋ยวก่อนพูดถึงซากุระเคยแปลว่าภาษาเกาหลีแปลว่าจริงสิใช่ญี่ปุ่นก็อุโซหรือฮอนโตะเคยดูในสารคดีเขาบอกว่าให้พวกแบบขนมเนี่ยที่ทำจากพวกซากุระอะไรเงี้ยเขาก็มีอย่างนั้นด้วยป่ะมีใช่ทำมาจากซากุระกินได้ทำมาจากซากุระกินได้จะมาใส่ในช่วงแล้วช่วงนี้จะมาใส่ในช่วงเนี้ยช่วงฮานามิเนี่ยช่วงฮาลุช่วงใบไม้ผลิเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีเอาดอกซากุระเนี่ยมาใส่ในอาหารก็จะมีหรือตอนนี้ที่ออกมาก็อย่างล่าสุดถ้าเผื่อใครไปสตาร์บัคที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็จะเป็นซากุระคอฟฟี่ขายพร้อมแก้วด้วยนะดื่มเครื่องดื่มไม่กล้ากินเหมือนกันกลัวไม่อร่อยเห็นแล้วไม่กล้ากินแต่ว่าก็เนี่ยมีของหลายๆอย่างจากเมื่อกี้เราฮาราจูกุแล้วเราก็จะลงไปที่ชินจูกุก่อนถ้าเกิดเรานั่ง JR เนี่ยมันจะเป็นชิบุย่านั่งขึ้นเหนือไปนะครับก็เป็นชิบุย่าแล้วก็เป็นฮาราจูกุนะครับแล้วก็เป็นโยโยกิแล้วก็เป็นชินจูกุนะครับ4ป้ายก็จะถึงชินจูกุนะครับก็ชินจูกุเนี่ยมีความสำคัญก็คือว่าเป็นสิ่งที่เป็นบริเวณที่คนไทยอาศัยอยู่มากที่สุดนะครับก็เป็นชุมชนชาวไทยที่ใหญ่ที่สุดอันนึงที่เป็นนักท่องเที่ยวไงก็ทัวร์ทั้งหลายแม่งนอนอยู่ที่ชินจูกุหมดเลยอ่ะคือชินจูกุเนี่ยถ้าแปลเป็นตัวจีนเนี่ยชินก็แปลว่าใหม่จูกุแปลว่าที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยใหม่ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตามตอนหลังแล้วก็เขาก็ย้ายพวกแหล่งออฟฟิศต่างๆมาอยู่ที่ชินจูกุเป็นส่วนใหญ่ใช่ไม่จะเป็นแบบพวกโตเกียวเมโทรโพลิแทนอะไรพวกนี้จริงๆแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีมันคือจะเป็นเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวของคนญี่ปุ่นเองท่องที่มาช้อปปิ้งต่างๆตอนหลังเนี่ยก็คือมันก็กระจายมากแล้วมันตอนหลังก็ได้สร้างพวกยิ่งสถานช้อปปิ้งที่มันใหญ่ขึ้นอีกแค่จนตอนนี้ชินจูกุก็คือใหญ่ขึ้นมาอย่างนั้นครับก็เจอคนไทยได้ที่นั่นเยอะแยะมากมายมหาศาลก็กันไปชินจูกุคนไทยก็จะนอนชินจูกุพรินซ์ชินจูกุเริ่มเก่าเริ่มคือไม่ใช่ตัวโรงแรมไงซันรูทอะไรวอชิงตันชินจูกุชิงตันไหมดูทัวร์สิจะนอนโรงแรมนี้หรือเทียบเท่าส่วนใหญ่ไม่ได้นอนโรงแรมนี้ส่วนหน่อยนอนเทียบเท่าเพราะว่าพวกที่เอ่ยชื่อมันแพงก็ลงไปนี่ก็คือละ5,000-6,000 บาทเดิมห้าหกพันเดิมไม่ถูกนะถ้านอนชินจูกุเนี่ยไม่มีถูกหรอกครับแต่ทัวร์ก็ต้องลงนอนชินจูกุนะก็คือช้อปปิ้งเสื้อผ้าก็ไม่ชินจูกุมีหลายอย่าง
ชินจูกุเนี่ยถ้าเผื่อคนชอบเล่นโอปาจิงโกก็จะเป็นดินแดนแห่งปาจิงโกมากมายมหาศาลคนชอบโนเรบังไม่ใช่คาราโอเกะโนเรบังภาษาเกาหลีคาราโอเกะก็จะมีคาราโอเกะมากมายคนชอบกินอาหารก็จะมีร้านอาหารเยอะคนชอบกินเหล้าก็มีที่กินเหล้าเยอะนะครับคือมันเป็น entertainment entertainment place เลยมีทุกอย่างไม่แต่อโคจรก็มีการพนันทุกอย่างไม่ได้อยู่สูงอยู่ที่ชินจูกุเป็นหลักเป็นหลักแล้วที่ว่าการอำเภอก็อยู่ที่นี่ของโตเกียวใช่ก็จะตึกสวยงามต้องไปถ่ายรูปด้วยนะจะมีของพวกนี้ไปถ่ายรูปเคยขึ้นไปบนใช่วิวดีมากเลยแล้วก็ชินจูกุเนี่ยจะมีข้อสำคัญก็คือว่าตรงมันจะมีย่านนึงชื่อคาบุกิโจนะครับไอ้ย่านนี้จะเป็นย่านซึ่งไปเที่ยวกลางคืนกันโอ้โหจำไม่ได้ลืมนานแล้วสิ่งพวกนี้ก็คือว่าสาวๆเนี่ยที่ไปกันบางทีไม่มีสตางค์เที่ยววิธีการของเขาก็คือว่าเขาก็เอากระเป๋าของเขาไปขายร้านคนนั้นมันจะมีร้านมือสองดักตรงทางเข้าของคาบุกิโจอยู่เล่มร้านเมื่อแต่โคคุยาที่เราบอกเขาที่แล้วมีหลายๆร้านเอาพวกหลุยพวกอะไรไปใช่พวกนี้ก็จะไปขายเพื่อจะเอาเงินไปเที่ยวถ้าไม่มีเงินแต่มาถอนมาถ่ายพวกนี้ก็มาขายต่อไปก็คนนั้นก็จะดูสภาพราคาก็จะแล้วเดี๋ยวเราไปจับดูสภาพนู้นสภาพนี้ก็จะมีทุกยี่ห้อที่เราคิดได้มีไม่จำเป็นจะต้องมีกระเป๋านะมีนาฬิกามีหลายๆอย่างพวกนี้เป็นของมือสองก็เราไปซื้อได้เพราะนั้นคนไทยเนี่ยคนไทยไม่ค่อยรู้ไงคนไทยไม่ค่อยซื้อแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยซื้อจากตรงนี้เพราะนั้นถ้าเกิดไปวิธีการนะครับก็คือออกจากป้ายชินจูกุแล้วถามเขาว่าออกจากป้ายมาที่คาบุกิโจซึ่งตรงข้างหน้าคาบุกิโจเนี่ยจะมีทีวีอันยักษ์อยู่อันนึงเขาเรียกสตูดิโออัลต้านะครับข้างสตูดิโออัลต้าคือทางเข้าคาบุกิโจนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถจะไปซื้อของมือสองได้มันมีถ่ายง่ายมากเดินออกมาทางนี้ปุ๊บจะเห็นเลยครับทีวีเบลอสตูดิโออัลต้าถามได้ข้างซอยข้างสตูดิโออัลต้าคือคาบุกิโจนะครับวิธีการถ้าเกิดชัวร์ว่ากลัวจะหลงนะร้านแรกเวลาเดินเข้าไปปุ๊บจะเจอร้านสตรอเบอรี่เสียบไม้อยู่นะครับร้านนั้นนะครับถัดจากร้านสตรอเบอรี่เสียบไม้เนี่ยจะเป็นร้านหนึ่งเปิดทีวีอยู่แล้วก็จะมีฝนที่ตกทางโน้นก็คือมีคนไทยขายเซ็กช็อปอยู่ขาวมือแล้วก็เปิดมิวสิกวิดีโอเพลงไทยคาราโอเกะตลอดเวลาถ้าได้ยินเพลงไทยอยู่ขวามือถูกแล้วครับซอยนี้แน่นอนโอ้โหอย่างนั้นเลยครับผมไปไม่ถึงละเอียดก็เนี่ยให้ไปตรงนี้แล้วคือถ้าเปิดเดินต่อไปก็จะเจอชินจูกุปรินซ์ละเพราะนั้นใครนอนชินจูกุปรินซ์ก็ซื้อของมือสองง่ายพอเดินถัดจากตรงนี้ไปปุ๊บก็จะเริ่มเป็นร้านอาหารมากมายนะครับว่าเจอโอโตยะ10ร้านอยู่นั้นเมื่อก่อนที่ไอ้โมโมพาราไดซ์มาเปิดที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยร้านแฟลกชิพมันจะอยู่ที่ตรงเนี้ยชั้น8อยู่ที่ชินจูกุซึ่งเมื่อก่อนผมต้องไปกินเนี่ยทาเบโฮไดเนี่ยกินแล้วก็พอตอนหลังพอมาเปิดที่กรุงเทพก็เลยไม่ได้ไปกินเป็นการบุฟเฟ่ต์คือกินเท่าไหร่ก็ได้กินเท่าไหร่ก็ได้ all you can eat all you can eat แล้วก็ที่ชินจูกุเนี่ยก็จะมีป้ายรถไฟสถานีรถไฟอยู่2ก็คือมี JR แล้วก็มีของโอดาคิวห้างโอดาคิวก็จะเป็นห้างใหญ่อยู่ที่ชินจูกุเพราะนั้นเมื่อเราถามเขาเนี่ยก็จะบอกว่าทางจะไปทางโอดาคิวหรือจะมาทางที่เป็น JR เพราะทางมันจะออกคนละทางกันป้ายมันใหญ่มากแล้วคนที่จะไปดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีหรือว่าเอาเลทฟูจิภูเขาไฟฟูจิอะไรพวกเนี้ยก็นั่งรถจากตรงนี้ไปนะครับรถบัสหรือรถไฟก็มีทั้ง2 อย่างจะนั่งรถไฟถ้าจะเป็นรถไฟก็จะมี ODAQ Romance Car นะครับก็จะไปทั้ง2ที่แต่ว่าผมแนะนำว่าไปรถบัสเร็วสุดนะครับรถบัสจากแซงผมใช่มั้ยอ๋อหมาจริงๆโทรศัพท์ผมเป็นเสียงหมาด้วยเริ่มแซงตรงมาเสียงหมาก็เวลาจะไปอย่างไปดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีเนี่ยนะครับก็คือที่นิวเซาท์เอ็กซิตเหมือนกันนิวเซาท์เอ็กซิตเนี่ยจะเป็นบัสสเตชั่นนะครับก็นั่งไปปุ๊บก็บอกว่าไปซื้อตั๋วก่อนหน้านั้นวันนึงแล้วก็ไปซื้อบอกว่าจะไปดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีก็นั่งไปสมมติถ้าเผื่อไปถึงดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์กับดิสนีย์มันอยู่ด้วยกันก็เวลาไปปุ๊บก็เลือกเอาว่าจะไปไหนพวกมันไม่สามารถจะเที่ยว2อันได้ใน1วันวันนึงก็ที่ดิสนีย์ซีก็จะเน้นของที่จะโหดขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่โหดมากเพราะมันเป็นดิสนีย์ไงดิสนีย์เขาบอกว่าดิสนีย์แลนด์เนี่ยโหดกว่าดิสนีย์ซีดูซอฟต์มากหรอดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีไอ้ที่ตกซีผมไม่เคยไปไปพี่ไปมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยดิสนีย์ซีมันจะเป็นที่น่ากลัวสุดก็คือที่เป็นแมนชั่นอะไรนะเป็นขึ้นไปบนตึกสูงๆเป็นโรงแรมเก่าแล้วก็ตกแล้วก็ฟรีฟอลปึ้งลงมาแล้วก็สัญลักษณ์ของไอ้นี่ก็คือตัว Stitch ตัวที่เป็น Lilo Stitch นะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบมี Indiana Jones ซึ่ง Indiana Jones ตัวเนี้ยที่อเมริกาจะเป็น Universal Studio ไม่ใช่ Universal พูดผิดเป็น Disneyland ถูกแล้วแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็มี Journey to the Center of the Earth มีหลายๆอย่างซึ่งผมก็ดูแต่ว่าผมก็มันไม่โหดทั้งคู่อ่ะแต่ Disney ได้ไปเล่นนะได้ไปเล่นมาทั้ง2 อย่างแล้วแต่ Disneyland ไม่ที่โตเกียวเคยเล่นเมื่อตอนเปิดใหม่ๆโอ้โหใหม่เลย
ผมไปญี่ปุ่นตอนนู้นเนี่ยผู้อย่างมึงสร้างจริงมี 30-40 ปีแล้วไม่30ปีนิซิแลนด์นะครับซีหรือแลนด์ดิสนีย์แลนด์แลนด์เหรอเปิดปี1984ใช่ก็นานมากเลยไปนั่นก็ปีนึงนั่นแหละนานมากไม่ตอนนั้น10ขวบพอดีผมไปมาแล้วก็เนี่ยแล้วตอนนั้นมันจะมีเอ็กซ์โปที่เมืองซึคุบะซึคุบะนี่อยู่ใกล้ชิบะก็เป็นเอ็กซ์โปซึคุบะก็เนี่ยแล้วเดี๋ยวดิสนีย์แลนด์ต่อที่เนี่ยเพิ่งเปิดกำลังแบบไปถึงงงฮอตเลยนะแบบคือผมตกใจเรื่องเพิ่งไปตอนเปิดเนี่ยคือผมเติร์ดมาจำเขาได้ว่าดิสนีย์แลนด์ให้ผมเห็นแล้วอ่ะนี่ก็เนี่ยแล้วก็ไปแต่ว่าพอตอนหลังผมไม่ได้ไปเพราะว่าพอมาอยู่อเมริกาบ้านอยู่ใกล้ดิสนีย์แลนด์เพื่อนๆมาก็ไปดิสนีย์แลนด์ไปดิสนีย์แลนด์ไปจนแบบอ้วกออกมาเป็นมิกกี้เมาส์อย่างเงี้ยหูจะขึ้นเนี่ยไม่แต่ว่าผมแนะนำว่าคนที่จะไปเที่ยวสุดสนุกเนี่ยถ้าต้องการเล่นเครื่องเล่นจริงๆเนี่ยที่แลนด์ไม่ได้เหมาะเลยนี่แหละคือเหมาะความกุ๊กกิ๊กสวยกุ๊กกิ๊กแล้วก็ทุกอย่างซอฟต์หมดทุกอย่างสวยงามน่ารักเด็กๆสำหรับแฟมิลี่ไงแฟมิลี่ใช่อย่างเช่นพวกไอ้เขาเรียกนะMountainอะไรจะ Mountain Space Mountain Space Mountain เด็กๆมากเลยไม่มีอะไรเลยตึ๊ดๆไปแล้วก็ดูแบบเป็นเรื่องราวของวอลต์ดิสนีย์แล้วตัวท้ายมีตกทิ้งตึ้งจบ Space Mountain ก็เป็นแบบเร็วนะแต่มืดหมดมองเลยไม่มีความน่ากลัวใดทั้งสิ้นมืดหมดเนาะไม่น่ากลัวเลยแล้วก็ที่ผมบอกตกมาเนี่ยแทนที่จะตกกระแทกน้ำป่าแล้วตกไม่กระแทกน้ำหรอแต่ข้างนอกฉีดน้ำให้ดูเหมือนกระแทกอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้บอกว่าเด็กแล้วใช่ไหมถ้าเผื่อใครพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายต้องการเล่นแบบซูเปอร์ซอฟต์เนี่ยให้ไปเลโกแลนด์แล้วก็แลนด์เนี่ยมีที่เดนมาร์กซึ่งเป็นต้นฉบับของเลโก้ใช่ไหมกับที่แคลิฟอร์เนียแถวบ้านที่ตอนไปเรียนก็ฟรีฟอลสุดๆเลยก็คือฟรีฟอลแล้วก็เราก็นั่งนะครับแล้วเราก็เอามือดึงลอกไปแล้วก็สูงประมาณเนี้ยแล้วก็เราก็ปล่อยมันก็ค่อยๆไหลเป็นฟรีฟอลMy God แล้วแบบไอ้แบบโรลเลอร์โคสเตอร์ใช่ไหมโรลเลอร์โคสเตอร์ก็แบบเนี่ยเป็นทำด้วยเลโก้แล้วก็นั่งไอ้แบบเราก็แบบโบ๋ๆเลยเราก็แบบอุ้ยมันจะเร็วไม่น่ากลัวไหมพวกมันโบ๋มันกระเด็นออกมาความเร็วมัน15กิโลเมตรอะวิวไปเนี่ยคือหมอเราเด็กไม่เกิน5ขวบแต่ถ่ายรูปสวยเลยนะแต่ฟรีฟอลนี่โหดมากเลยนะใช้ดึงรอบปล่อยลงมาเองเนี่ยก็คือใครไม่เคยพ่อแม่ผู้ปกครองไหนไม่เคยไปก็พาลูกตอนเล็กๆไปอย่าพาลูกตอนโตไปเพราะมีการโกรธกันนะเซ็งอ่ะแล้วตอนนั้นที่ไปคือเพื่อนไปทั้งหมดอายุรวมกันน่าจะ100นึงอ่ะคือแบบว่าโอ้โหแล้วอายเราไม่คือถ้าเรามีเด็กเอาเป็นตัวประกันสักหนึ่งคนนึงดูฮะอันนี้ผู้ใหญ่หมดเลยอ่ะโอ้โหไม่ไหวแต่ว่าที่โตเกียวนี่ถ้าแบบไปดิสนีย์แลนด์นี่สิคือมันจะมีรถซึ่งวิ่งไปตรงนั้นด้วยรถเนี่ยก็จะเป็นกระจกก็จะเป็นรูปมิกกี้เมาส์ที่จับก็เป็นมิกกี้เมาส์ก็สามารถนอนที่นั่นแล้วก็นั่งรถเชื่อม2ที่ได้ใช่แต่ว่ามันแพงนิดนึงตรงนั้นที่นอนแล้วก็ที่ไฮไลท์ของดิสนีย์แลนด์คือพาเลทก็คือพาเลทใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยคือถ้าเผื่อใครไปโตเกียวไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เนี่ยจะพบว่ามันเป็นโตเกียวดิสนีย์แลนด์เอามาย่อคือมันเล็กมากมากๆคือเล็กมากๆเลยนะใครเคยไปฮ่องกงเนี่ยคือเหมือนกับว่าที่มีที่เหมือนมีที่แค่นี้งั้นเอาใส่ไปเถอะเอาแค่นี้เอาพอจะเอาตีมือกันแล้วโอเคได้แล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าที่อื่นเป็นไงแต่ว่าเนี่ยก็คือผมไปโตเกียวที่ไหนมา2ครั้งแล้วก็ที่แคลิฟอร์เนียประมาณเกิน10ก็เลยคิดว่าถ้าเผื่อชาตินี้ไม่มีลูกก็คงจะไม่ไปแต่ว่าดิสนีย์ซีก็ไปเพราะไม่เคยไปไงใช่ไหมแล้วก็คนญี่ปุ่นก็ดิสนีย์แลนด์ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเพราะฉะนั้นดิสนีย์สโตร์ก็จะมีอยู่ในเมืองในจุดต่างๆใช่ๆเห็นเยอะแยะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างไปพาแฟนใหม่ๆไปเพิ่งคบกันใหม่ๆแฟนใหม่ๆดิสนีย์แลนด์นี่เหมาะสมมากกับบรรยากาศทูฮาร์ดเกินไปใช่เพราะว่าซิมเปิลของดิสนีย์แลนด์คืออะไรรู้มั้ยไม่ใช่เรื่องความดีเลยคือความสะอาดครับไม่มีแถมแม้แต่ชิ้นเดียวปิ๊งสุดๆต้องแล้วก็นี้ก็มีกลับไปว่าทัวร์เมื่อกี้ที่บอกว่าเราเน้นสมาวบ้างใช่ไหมชินจูกุเนี่ยจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเป็นกิน all you can eat เนื้อย่างนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างในนั้นชื่อรกคาเซงนะครับโดยแนะนำว่าถ้าเผื่อไปถึงเนี่ยสำหรับพวกที่เบี้ยน้อยน้อยแล้วต้องการกินเอาตายเนี่ยให้ไปกินที่นี่กินเอาตายรกคาเซง ROKKASEN เข้าไปที่เว็บได้นะครับรกคาเซงนะครับเข้าไปกินที่นี่ได้แล้วก็อีกอันนึงที่เกาหลีไอ้ที่ญี่ปุ่นนิยมกินอีกอันนึงคือยากิโทรินะครับเมืองไทยที่ดังๆก็จะเป็นเนี่ยร้านตรงเนี้ยชื่ออะไรนะนั่นแหละโทราจิโร่โทราจิโร่ก็จะแต่ว่าบ้านเราจะแพงนิดนึงถ้ากินที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมา100เยนเยอะ10เยนใช่แล้วมันก็อร่อยใช่แล้วร้านดังของเขาคือโทริจิน
ซึ่งร้านนี้จะมีหลายสาขาไปเปิดในเว็บดูได้ TORIGIN ก็จะมีอยู่หลายๆสาขาพวกนี้จะเน้นไปว่าตอนกลางคืนเลิกงานมาดื่มเบียร์แล้วก็คุยกันแล้วก็จิ้มไม้เสียบกันคืออาหารที่นิยมของคนคันโตคนโตเกียวเนี่ยก็จะกินพวกนี้แต่ถ้าเผื่อเป็นคนคันไซหรือคนที่ฝั่งที่เป็นโอซาก้าก็จะกินพวกคุชิคัตสึโอโคโนมิยากิทาโกยากิพวกนี้จะเป็นอาหารแนวนั้นซึ่งเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีเราจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่อันนี้ก็เป็นอันนี้เสร็จแล้วผมลืมข้ามไปเรื่องการกินอาหารที่กินซ่าด้วยกินซ่าเนี่ยนะครับก็เป็นที่ที่เราต้องขายอย่ามุกเรานี่สับตายจะกินเอาตายว่ากินเอาตายกินเอาตายงบนอนกินเอาตายกินแคลอรี่โอเคโอเคกินซ่านี่กินซ่านี่จริงๆแล้วไม่คือจะแตกต่างกันชิบักชิบูย่าพวกผมมีโอกาสครั้งนึงได้ไปนอนไม่ได้ครั้งนึงอ่ะหลายครั้งแต่ว่าก็ครั้งล่าสุดได้ไปนอนกินซ่ามาสัก2ปีที่แล้วเนี่ยด้วยพิจารณาจากผู้มีการละคุณนอนฟรีก็เลยต้องไปนอนกินซ่าก็จำใจว่ะก็จำใจมากที่พักอยู่ใกล้ร้านหลุยเลยจำใจสุดๆไม่คือกินซ่าเนี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยไปเนี่ยการคนไปอยู่ชิบูย่าบางทีไปแล้วมันติดไงคือไปชิบูย่าหรือไปชินโยกุกลางคืนไฟมันก็สว่างโล่งไปกินซ่าเนี่ยหลังสองทุ่มไปแล้วมืดเงียบไม่มีใครอะไรทั้งเพราะมันเป็นย่านที่เป็นแบบว่าร้านช้อปปิ้งที่เปิดตามเวลาแล้วก็มีร้านหรูๆอะไรอยู่พวกนี้จะไม่เปิดดึกไงมันก็จะขากินอะไรบางทีตื่นมาหิวๆเนี่ยก็จะลำบากแต่กินซ่านี่ก็จะมีที่คนไทยชอบไปเพราะว่ามันมีห้างหลายๆห้างมาอยู่รวมกันทั้งนั้นเลยว่าจะเป็นมิซุโกชิมัตสึซากายะมัตสึยะอยู่ด้วยกัน3ร้านแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีโชว์รูมของรถนิสสันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ที่นิยมเมื่อกี้จะบอกคือมีร้านของเล่นเมื่อกี้4ชั้นที่อยู่ไปรวมทั้งมีร้านเทมปุระที่อร่อยมากสุดในญี่ปุ่นร้านนึงชื่อร้านเทนิจิเทนิจิเนี่ยจะทอดกุ้งสดทีละตัวเป็นๆเนี่ยนะดึงกุ้งออกมาแล้วก็ชุบแป้งแล้วก็รีดทอดปุ๊บมันจะน้ำร้อนน้ำมันร้อนมากมันก็จะเหมือนช็อกด้วยนั่นแหละมันก็จะขากลางวางได้มันก็เขาจะวางแล้วก็ส่งมาให้ทีละตัวโหดมากเนี่ยอร่อยสุดๆนะครับแต่ก็เตรียมสตางค์ไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีร้านซูชินะครับอีกร้านนึงซึ่งร้านนี้ก็คือเป็นร้านมิโนริเนี่ยเหมือนกันนะครับซึ่งไปอยู่นี่กินซ่าเพราะมิโดริเนี่ยถ้าเผื่อไปเปิดที่ไหนก็คนแน่นทุกอันเพราะว่าคุณภาพมันดีมากแต่ผมลืมเล่าไปอันนึงว่าสำหรับคนที่เบื่อน้อยหอยน้อยและอยากกินปลาโทโร่ขอบคุณนะนะแล้วก็ซูชิขอบคุณนะที่ยังโทริซูชิก็คือให้แนะนำไปที่ที่ชิบูย่าผมลืมเล่าไปว่าชิบูย่าป้ายรถไฟชิบูย่าเนี่ยจะอยู่กับห้างโตคิวนะครับห้างโตคิวข้างล่างจะเป็นฟู้ดโชว์นะครับก็คือเป็นเบสเมนต์ส่วนใหญ่ที่ห้างในญี่ปุ่นเนี่ยเบสเมนต์จะเป็นฟู้ดคอร์ทขายของนู่นขายของนี่แต่ว่าตัวกิฟฟูโชนี่ใหญ่มากมี2ข้างของตึกนะครับเพราะนั้นเอาอยู่ข้างที่เป็นป้าย JR ในนั้นเนี่ยจะมีตรงแคชเชียร์สมมติถ้าเราจะไปจ่ายตังค์เวลาเราซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยให้สังเกตขวาเยื้องขวามือของแคชเชียร์เนี่ยนะครับจะมีร้านซูชิร้านหนึ่งเล็กๆนะครับมีที่นั่งอยู่ประมาณ5ที่นั่งนะครับจะขายเคาน์เตอร์ป่ะเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ก็มีคุณลุงทําอาหารอยู่ซึ่งคุณลุงเนี่ยพอทํานี่ขายบนนี้เสร็จแล้วก็ส่งคนใส่กล่องมาวางในซูเปอร์ด้วยซึ่งเซตโทโร่ของที่นี่เนี่ยจะอยู่ที่1,100เยนเท่านั้นเองมีทั้งหมด5คำเฉลี่ยคำไม่เท่าไหร่เองถูกมากแนะนำให้กินร้านนี้ร้านนี้จะเปิด11โมงปิด1ทุ่มนะเพราะนั้นรีบไปแล้วเมื่อกี้ตอนนี้บางทีแต่ส่วนใหญ่คุณลุงขายดี6โมงก็โทโร่หมดมันก็จะเหลือบางอย่างที่เราไม่ชอบกินแต่ต้องพูดชัดเจนนะโทโร่กับโอโทโร่นี่ไม่เหมือนกันคือโอโทโร่นี่แพงสุดนะมันจะมีตัวเขียนว่าไดอ่ะตัวแบบตัวใหญ่อ่ะตัวขีดต้าชี้ผิดตายเลยชี้ผิดตายเลยคือมันจะมีกินเอาตายมันจะมีโอโทโร่กับชูโทโร่ครับเซตที่บอกนี่คือมีโอโทโร่3ชิ้นแล้วก็มีชูโทโร่2ชิ้นนะครับ1,100เยนถูกมากถูกมากๆเลยแล้วก็ที่นู่นอีกอันนึงก็คือปูที่เรานิยมกินกันเนี่ยปูมันก็จะถูกทาราวะกันนี้ปูที่แบบตัวกล้ามใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่ปูยักษ์ที่ภาษาฝรั่งเรียกปูลับก้าอ๋อปูยักษ์ผมกินไปแล้วตัวละ10,000บาทตัวนึงแต่ว่านี่แต่เปลือกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยังไงปูตัวละ10,000บาทรสชาติคือตัวมันเท่านี้ค่ะขามันเนี่ยใหญ่มากก็เน้นที่กินนั้นกินขาเนื้อกินอยู่สักพักนึงแล้วผมก็ไม่กินดีกว่าไปกินลิ้นวัวย่างมาได้ประมาณ101อร่อยไปเยอะคือปูเนี่ยผมว่าปูทั่วโลกเลยผมว่ากินปูเซี่ยงไฮ้อร่อยที่สุดคือมัน
มันไม่หวานมันอาจจะว่าไม่มีน้ำจิ้มแบบบ้านเราเนื้อมันหยาบเนื้อมันหยาบแต่ว่าเขาบอกที่มันแพงคือกระดองมันชุดตวงกระดองมันเนี่ยแล้วมาเล่าเทแล้วดื่มพร้อมกระดองกับกูเนี่ยใช่อันนั้นสุดยอดลืมเล่าอีกอันนึงคือการไปเอ๊ะเดี๋ยวกินซ่ามีกินซ่ามีอะไรให้เดินอีกป่ะกินซ่าไม่มีละก็มีตอนนี้พอมีแค่ช้อปปิ้งตรงนี้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นของมียี่ห้อมีหลุยมีอิโตเองมีอะไรพวกนี้ที่แบบแล้วก็มี Apple Store ใหญ่มากอยู่ที่นี่ก็วิธีดูเดินย่านว่าย่านไหนของแพงไม่แพงเนี่ยดูที่คนเดินถ้าไปที่ฮาราจูกุอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นเยอะแยะเด็กวัยรุ่นเขาจะไปกินซ่าแต่จะแต่งตัวหรูนิดนึงตอนเดินๆน่ะเราดูที่คนดูแล้วคนจะเดินไม่บางนิดนึงจะไม่เยอะมากแต่ร้านจะร้านแบรนด์ใช่ก็คือถ้าไปเดินของแบรนด์นี่ก็จะมีกินซ่าแล้วก็มีโอโมเตซันโดแต่ให้มันเดินนี่เยอะสุดแล้วแบบร้านแบรนด์เป็นแฟลกชิพสโตร์ทั้งหลายบอกสำหรับผู้ชายจะพาสาวไปซื้อของจะซื้อไอซิคชิ้นเนี่ยเธอรีบเดินเร็วๆสิไม่เหมาะรีบเดินเร็วๆถ้าไปกินซ่าเนี่ยคุณต้องได้ของที่เราถูกใจแน่ๆหนึ่งชิ้นอ๋อลืมเล่าไปตอนฮาราจูกุตอนกลางคืนนะครับตอนเย็นนี่ก็จะมีการเอาร้านมาเปิดเป็นร้านกินริมถนนก็จะเน้นมียากิโซบะมียากิโทริมีอะไรเงี้ยก็เดินกินเรียบถนนไปโอเมเดซันโดะไปก็น่าสนุกดีก็ผมก็ลองกินกับภรรยาดูก็ถือว่าใช้ได้แต่ตัวเหม็นนิดนึงต้องรีบซื้อแล้วรีบเดินออกมาเพราะว่ามันจะมีควันออกมาไงเพราะฉะนั้นก็เราต้องเข้าไปในร้านรถเข็นที่มีผ้าคลุมๆนะเออนั่นพวกราเมงมันได้นะอันนี้ก็มีใช่แล้วก็เห็นลืมแล้วก็อีกอันนึงที่คนไทยชอบไปคือตลาดปลาซูกิจิตลาดปลาซูกิจิเนี่ยถ้าเกิดอยากซูชิที่นี่ก็โอเคใช่ซูชิที่นี่จะใหม่สดเสมอนะครับเหมือนนมอ่ะดิฉันไปโดนผักด้วยนมข้นหวานมันนมข้นโดนผักด้วยอ่ะไปยืนเกะกะเขาผักแบบอย่างนี้เลยนี่ไปเช้าป่ะไปเช้าอ่ะดิโชคว่าถ้าเกิดจะไปให้มันแลดเสร็จแล้วประมาณตีห้าไปเช้าแต่ก็คือสายมานิดนึงแหละแต่ว่าเขาก็ยังแบบซื้อของซื้ออะไรกันอยู่ไงระวังนะที่นี่ไปหาเรื่องเข้าไม่ได้ในตลาดนี้เขามีมีดเขายาวเท่านี้เพราะเขาแร่ทูน่าได้เราแร่เราได้อยู่แล้วมันสับเราทีเดียวที่ตัวคงขาดคือผมแนะนำว่าถ้าเผื่อไม่ได้อยากจะดูปลาแร่เนี่ยคือถ้าเผื่อไปคนไปบ่ายนี่โง่คือถ้าไปให้ไปเช้าแล้วก็ไปถึงจริงๆก็คือไปข้างในชีวิตก็จะไม่ไปอีกไงผมไม่รู้จะไปทำไมเฮ้ยเรายังชอบไปอยู่เอาจริงเหรอไปทำไมไปชอบดูแร่ปลาชอบไปดูของสดเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสักพักนึงก็จะมีเจ้าหน้าที่อ่ะมาวัดอะไรบางอย่างเนี่ยคือแบบคล้ายๆกับปลาสดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้าหน้าที่ของตลาดอ๋ออย่างเงี้ยใช่เพราะว่าถ้าเป็นสาวที่สนใจเกี่ยวกับพวกอาหารพวกนี้ก็น่าจะสนใจแล้วก็จะมีเทคโนโลยีก็ดูแล้วก็ร้านอาหารตรงปลานี่ก็จะสดแล้วก็มีเปิดแบบบางคนเปิดเช้ากินปลาดิบกันเช้าตัวทุกคน2เมตรรู้ไหมว่าปลาทูน่าได้เห็นตัวใหญ่ๆเลยนะตัวเท่าไหร่รู้ไหมครับ2ล้านสามเกินไป300,000ประมาณ300,000ไม่มันเป็นร้านเย็นไงร้านเย็นแล้วก็ไปสังเกตเขาก็จะมีแบบเป็นห่อกระดาษอะไรอย่างงี้ก่อนแล้วก็เป็นถุงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เวลาเขาแล่ปลาเนี่ยที่มีอุณหภูมิแล้วเนี่ยเขาจะใส่กระดาษเปิดมันเป็นแล้วหอยแครงตัวเบลเลอร์เลยตัวอย่างเงี้ยตัวเท่านี้แล้วก็แคะแคะออกมาแล้วแต่ว่าตลาดที่เจ๋งที่ผมเคยเห็นคือที่ฮอกไกโดเกือบที่ทั้งเรือทั้งอะไรชอบดูตลาดสดนี่ฮะแล้วก็ไข่ปลาไข่ปลาอิคุระเนี่ยไข่ปลาแล้วก็มีไข่หอยเม่นเยอะแยะเลยอ่ะก็ถ้าเผื่อไปถึงบอกว่าจะไปบอกไข่ปลาอิคุระเนี่ยเขาจะถามว่าเขาจะงงว่าเราจะไข่ปลากี่บาทไข่ปลาอิคุระไม่ใช่นั่นอะไรล่ะราคาเท่าไหร่ไม่ใช่อิคุระเราต่อก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็คือถ้าไปโตเกียวเนี่ยก็เที่ยวนี้แต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าเผื่อเราออกไปรอบนอกเมืองได้เนี่ยสักนิดนึงก็แนะนำที่คนไทยชอบไปกันก็คือเลยออกไปก็จะเป็นโยโกฮาม่าซึ่งเป็นเมืองที่ติดกับโตเกียวนะครับไอโยโกฮาม่าเนี่ยเรานิยมไปกันก็จะมีราเมงมิวเซียมนะครับราเมงมิวเซียมที่โยโกฮาม่าเนี่ยอย่าเสลอนั่งไปโยโกฮาม่าให้นั่งไปชินโยโกฮาม่าป้ายอยู่ชินโยโกฮาม่าถ้าไปโยโกฮาม่าก็จะหาราเมงมิวเซียมไม่เจอแล้วปัจจุบันที่โยโกเดี๋ยวผมเล่าแบ็กการ์ดนึงโยโกฮาม่าเนี่ยเป็นเมืองที่ติดกับโตเกียวแต่โยโกฮาม่าเป็นเมืองท่าพันพอร์ตถ้าคุณอยากดู Star Cruise ลำตัวโตใกล้ๆไปใช่ที่มันมีเทปีเสรีภาพอ่ะตรงนั้นใช่ไหมไม่เทปีเสรภาพอยู่ที่ไดบะไดบะเอาคนละทีนี้ก็ถ้าเป็นฝั่งคันโตโตเกียวเนี่ยก็จะมีโยโกฮาม่าเป็นเมืองพอร์ตแต่ถ้าเป็นคันไซโอซาก้าก็จะมีโคเบะทุกอย่างถูกจำลองกันมาหมดเลยฮะก็ปี้เพลสเป็นแบบนี้คือมันจำลองมาใกล้เคียงมากแล้วโยโกฮาม่าเนี่ยที่บอกแนะนำก็คือว่าเขาจะมีชูกะไกหรือว่าไชน่าไชน่าทาวใช่แต่ว่าผมบอกแล้วที่นู่นมารยาทไม่ค่อยดีไปมาไม่ค่อยเท่าไหร่สู้ไม่ได้ไม่ค่อยดีแล้วก็ไชน่าทาวที่โยโกฮาม่าไชน่าทาวที่โกเบเหมือนกันเด้เหมือนกันเป๊ะตลกมากเลยโกเบมันก๊อปปี้หมดเลยมันก๊อปมาเลยวางแหมไว้เลยก็อย่างเขามีอย่างโยโกฮาม่าเราโยโกฮาม่าก่อนโยโกฮาม่าเนี่ยถ้าเผื่อจะไปราเมงมิวเซียมเนี่ยก็เป็นอินสปิเรชันให้กับ
อะไรนะที่เปิดที่เพลินวานที่หัวหินคือเจ้าของเพลินวานเขาไปเห็นเขาก็อยากจะมาเปิดอะไรที่มันคล้ายๆกับที่ไทยๆหน่อยที่ไทยๆใช่ไหมก็เลยไปที่ก็ใช้โยโกฮาม่าโยโกฮาม่ามามิวเซียมเนี่ยก็เปิดมาโดยการที่เมื่อก่อนเนี่ยสนับสนุนโดยนิชินเพราะฉะนั้นในนั้นก็จะมีประวัติของนิชินเจ้าของนิชินแล้วก็มีให้ฝึกทำคัพนูเดิลก็จะมีถ้วยคัพแล้วก็เราเลือกบะหมี่เลือกรสเลือกเครื่องปรุงแล้วก็เราซีลแล้วก็วาดรูปของเราเป็นของเราแล้วก็แพ็คออกมาเป็นของเราได้แต่ปัจจุบันในนิชินได้ถอนสปอนเซอร์ไปแล้วเพราะฉะนั้นข้างบนก็จะกลายเป็นซุปก็กลายแบบคล้ายๆช้อปปิ้งของราเมงแต่ละยี่ห้อที่มาขายอยู่ข้างล่างข้างในเวลาลงไปใต้ดินเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนกับญี่ปุ่นในเมื่อสัก50ปีก่อนแล้วก็โบราณแล้วก็มีร้านราเมงติดกันปัจจุบันนี้ถ้าเผื่อโชคดีมากคนไทยไปเที่ยวเยอะก็เลยมีคู่มือในเว็บของมิวเซียมเองแล้วก็คู่มือต้องเป็นภาษาไทยบอกวิธีการเดินเลยว่าเดินจากงี้ๆไปอย่างเงี้ยจากใต้ชินโยโกฮาม่าไปยังไงเพราะฉะนั้นไม่มีทางหลงแน่นอนไปชินโยโกฮาม่าแล้วขากลับก็คือว่าเรากลับมาที่โยโกฮาม่ากลับโยโกฮาม่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่บอกมีนาโตะมีอะไรคือมีที่ช้อปปิ้งแล้วก็มีไชน่าทาวน์แล้วก็มีสวนสนุกอันนี้เค้าเล่นจะโหดหน่อยมีฟรีฟอลมีเรื่องเร็วก็สามารถเล่นตรงนี้ได้แล้วก็แต่ถ้าเผื่อวันนั้นเรามีเวลาน้อยคืออยากจะไปเที่ยวทั้ง2อย่างก็คือให้นั่งรถเส้นเดียวกันนะครับที่จะผ่านโยโกฮาม่าเนี่ยเลยไปอีกไปคามากุระไปไดบุตสึก็คือเพราะว่าคามากุระโตเกียวพันใหญ่จากโตเกียวไปคามากุระมันเป็นเส้นเดียวกับไปโยโกฮาม่าเพราะนั้นไปคามากุระตอนเช้านั่งรถแล้วแวะชินโยโกฮาม่ากลับได้คือถ้าเผื่อมีเวลาน้อยอยากจะไปเยอะๆซึ่งคามากุระเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่นับว่าเราจะแวะชินโยโกฮาม่าเนี่ยก็ให้ลงป้ายเวลานั่งไปเนี่ยให้ลงป้ายคิตะคามากุระก่อนนะครับกับป้ายคิตะคามากุระเนี่ยแต่ว่าเหนือก็ลง1ป้ายนะครับคิตะมินามิใต้มินามิใต้ก็ต้องคิตะคามากุระแล้วก็เดินมันจะมีเร้าให้เดินเลียบวัดแต่ละวัดที่น่าสนใจไปเรื่อยๆก็จะไปถึงป้ายคามากุระแล้วจากนั้นปุ๊บก็นั่งรถไฟเล็กๆไปถึงไดบุตสึพอไปถึงป้ายคือมันจะสุดที่ป้ายไดบุตสึพอดีไม่ต้องไม่คิดว่าจะล่องเลยแต่หลังจากนั้นพอให้เดินขึ้นเขาต่อนะก็เดินขึ้นเขาไปอีกประมาณ20นาทีก็จะเจอวัดใหญ่ก็คือพระใหญ่ในวัดนี้ใหญ่ใช่มงคลนั่นแหละ ก็จะมีเนี่ยที่แนะนำคนไทยที่ไปคามากุระหรือไปไดบุตสึพูดถึงคามากุระก็มีเพื่อนผมคนนึงเป็นเจ้าของห้างร้านอาหารฟูจิก็เขาเป็นคนคามากุระเขาก็ถามว่าทำไมแคมเปญอาหารเวลากินฟูจิต้องอุไม่อุไม่ทำไมไม่บอกโออิชิก็บอกโออิชิมันอีกยี่ห้อนึงไงก็เลยต้องอุไม่บอกโออิชิก็โฆษณาอีกอันนึงไงก็เลยเป็นถ้าเผื่อกินอาหารฟูจิต้องบอกอุไม่แต่โออิชิเนี่ยมันก็ไม่ถูกเพราะว่ามันใช้คำโออิชิมันไม่มีภาษาญี่ปุ่นไม่มีโออิชิเพราะคำอร่อยมันคือโออิชิแม่ชิโออิชิแม่มันโออิชิไงมันไม่ใช่ไงคนญี่ปุ่นมันต้องไอสองตัวโออิชิโออิชิที่นี่มันโออิชิไม่มีคำในญี่ปุ่นแต่ก็ดังเลยนะในที่สุดแล้วมันเขียนภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ไงเขียนโออิชิภาษาอังกฤษอย่างเดียวโออิชิถ้าเกิดไปโตเกียวเนี่ยถ้าอย่างที่รัฐบอกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยกี่วันแต่ต้นนี่แหละเทมแต่หกสองตั้งแต่หกสองหกสามหกสี่หกห้าไปมาหลายปีมากเลยใช่รีพีทด้วยสี่วันลืมบอกเยอะขอเกรดยังไม่จบเยอะเอาไปก็ประมาณสักเดือนอาทิตย์หนึ่งก็ได้อาทิตย์หนึ่งก็โอเคนะอยู่กินดีเทลคือผมไม่แนะนำนี่เงินไปเท่าไหร่ล้านหนึ่งนี่มันจะนอนแบบผมจะบอกวันนี้นี่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมไปมี3อย่างก่อนไปญี่ปุ่นเลย1กำลังขาสองกำลังเงินสามเนี่ยท้องเพราะว่ามันจะมีให้คุณกินจนแบบเยอะมากจนคือผมเห็นทัวร์หลายๆอย่างเลยนะที่คนเขียนมาในแบบพวกเขียนมาถามในบล็อกเรื่องหนังเนี่ยว่าแบบจะไปนู่นนี่บางทีเนี่ยช่วยดูด้วยว่าแค่วันที่3คุณก็จะขาลากแล้วอะเห็นวันนี้อยากจะไปนู่นอยากจะไปนี่แล้วชอบคิดว่าญี่ปุ่นอยู่ใกล้กันหมดไงคือถ้าถามผมเราอย่างที่ผมเที่ยวมาเยอะแล้วเนี่ยผมชอบเที่ยวเจาะเพราะนั้นผมจะเที่ยวคันโตเที่ยวคันโตผมเที่ยวคันไซเที่ยวคันไซก็คือไม่ควรจะแบบวันนี้เดี๋ยวท่องโตเกียวเสร็จเดี๋ยวจะไปโอซาก้าต่อแล้วจะเลยไปฮิโรชิมาแล้วเลยจะไปฮากาตะอะไรเงี้ยซึ่งยูไม่ทำไม่ได้หรอกยูจะเจอยูจะไปดมเมืองมันไม่ได้แล้วถัวจะอยู่บนรถJR Passเนี่ยคนไทยเนี่ยบางทีไม่รู้ไงชอบชื่อว่าชื่อ JR Pass แล้วขึ้นชิงกันเซ็นได้ทุกอันซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะมีรถอันนึงเรียกโนโซมิเซ็งก็คือรถโนโซมิเนี่ยพวกนี้มันจะจอดป้ายน้อยเพราะมันจะเร็วพวกนี้ใช้ JR Pass ไม่ได้บางทีบางคนขึ้นไปปุ๊บเขาไม่ได้เพราะรถพวกนี้ต้องรถล็อกเอาไว้เพราะนั้นต้องระวังแล้วคือ JR Pass เนี่ย
คือถ้าเผื่อไม่ได้คิดว่าจะต้องเดินทางเยอะๆเนี่ยอย่าซื้อเพราะมันไม่คุ้มแบบ3วัน5วันอ่ะครับถ้าเป็นโนโซมิโนโซมิแปลว่าความหวังรถที่เร็วที่สุดในญี่ปุ่นตอนนี้ก็บริษัทฮิตาชิไม่คืออาฮิตาชิเดี๋ยวชิงานเซ็นเนี่ยที่ก็บอกเรื่องขึ้นผิดเนี่ยพอขึ้นผิดเขาจะไล่เราลงถูกไหมครับเขาจะต้องไล่เราลงสถานีหน้าถูกไหมครับแต่สถานีหน้าห่างจากเราประมาณ300กิโลผมคิดอยู่เลยว่าคุณไปเนี่ยแต่ว่าโอเคมันวิ่งเดียวจริงครับอยู่ตราจากกรุงเทพไปอยู่ตราแล้วมันไม่ชอบป้ายมันไม่จอดป้ายมันไม่จอดป้ายมันจอดในเมืองใหญ่เมืองใหญ่ที่มันจะจอดอีกทีนี่ก็หลายร้อยโลคุณคิดดูมันเสียเวลามากที่คุณต้องไปใช่เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าใครขึ้นไปเนี่ยโนโซมิเนี่ยอย่าขึ้นแล้วอย่างนึงคืออีกอย่างฟูจิเนี่ยคนชอบคิดว่าฟูจิมันจะไปฟูจิเนี่ยมีย่านหลายๆย่านที่จะไปอย่างที่เราชอบไปกันเนี่ยก็คือเราจะไปขึ้นจะไปขึ้นรถอะไรนะเรือสำราญที่อยู่ในฮาโกเน่นะครับซึ่งฮาโกเน่ก็จะมีโรปเวย์คือจะมีเรือของโรปเวย์อยู่เพราะนั้นการจะไปโอฟูจิเนี่ยจะต้องมีเวลาไปค้างด้วยบางคนคิดว่าเดี๋ยวจะมีเอาเลทเพราะมีเอาเลทใหญ่ชื่อโกเตมบะที่เมืองโกเตมบะเนี่ยก็จะไปฮาโกเน่ต่อเป็นไปไม่ได้เพราะมันห่างกันเยอะแต่บางทีอีกอันนึงที่คนไทยไม่ค่อยได้ไปแล้วสวยคือคาวากูจิโกก็คือเป็นทะเลสาบคาวากูจินะครับก็จะเห็นคาจูกิคือจากมาฮาโกเน่เนี่ยนั่งรถกันอ้วกแตกเพราะมันต้องอ้อมเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือที่คนไทยชอบไปจากทัวร์นี่คือไปฮาโกเน่ทัวร์ก็จับขึ้นลงเรือปุ๊บแล้วก็ไปกินไข่ดำนะครับแล้วก็กลับต้มภูเขาไฟต้มภูเขาไฟเป็นน้ำกรรมฐานมันจะเหม็นๆคือหมายถึงว่าตัวน้ำเหม็นแต่ต้มมาไม่เหม็นนะแต่ไม่ใช่กินกับไข่เยี่ยวมานะไม่ใช่ต้มปกติแต่ผมบอกเลยว่าเป็นผมเคยไปนะไอฮาโกเน่เนี่ยเป็นทริปที่ผมรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่ผมรู้สึกว่าแย่สุดในญี่ปุ่นน่าไม่น่าเบื่อที่สุดไม่อยากจะไปนะไปที่เดียวไม่ไปเลยไปที่อื่นสนุกกว่าคือผมเนี่ยหลังๆที่ผมไปหลายๆรอบเนี่ยนะก็คือฮาโกเน่เนี่ยผมจะไม่ไปผมก็จะไปคาวากูจิโกแทนนะครับก็จะสวยกว่าแต่อันนี้ไปนี่เกาหลีเพิ่งไปที่แล้วนี่โคเรียก็เนี่ยไปนี่แล้วก็แต่ว่าคือคนไม่เคยไปก็ไปนะมันก็จะมีให้ทำเยอะแยะก็จะมีโรปเวย์นั่งเคเบิลคาร์ได้ก็จะเป็นอะไรได้1วันก็คือนี่ไปฟูจิแล้วก็ที่คนไทยไปก็จะมีเนี่ยมีไปฟูจิแล้วก็อย่าลืมชิงกันเซนที่เตือนไว้ก็คือว่าชิงกันเซนเนี่ยนั่งรถไฟใต้ดินไม่ได้นะครับต้องใช้ JR อย่างเดียวแล้วก็ยูจะมีวันกำหนดว่าอยู่กี่วันกี่วันเพราะนั้นก่อนไปถึงเนี่ยใช้เลยไม่ได้ต้องไปลงทะเบียนก่อนว่าคุณจะเริ่มใช้วันนี้เพราะนั้นจะได้รู้ว่าวันหยุดอยู่ที่วันที่เท่าไหร่วิธีซื้อง่ายๆถ้าเผื่อนึกอะไรไม่ออกอย่าถามก็ตึกไทม์สแควร์ตรงสุขุมวิทเนี่ยขายอยู่นะครับ JR Pass นะครับก็คือผมเนี่ยไม่อยากจะบอกเลยว่าเดี๋ยวหาว่ารวยพอดีอยู่แล้วรายได้ผมมากกว่า3หลักแน่ๆก็คือมีประมาณ 7,000 บาทขึ้นไปไม่ใช่เดี๋ยวจะบอกว่าไม่ใช่คือผมเนี่ยไม่ค่อยได้เดินทางย้ายไปเมืองอื่นเพราะฉะนั้นผมจะนั่งโนโซมิเพราะว่ามันไม่เสียเวลาวิ่งปูดเลยปูดเดียวตดแหลกไปถึงนู่นนี่โนโซมิวิ่งคอนเสิร์ต480เฮ้ยเร็วขนาดนั้น30ใช่เร็วกว่าทิจิบี้เหรอก็ผมไม่เคยขึ้นโนโซมินะเพราะมันแพงมากผมขึ้นแต่ฮิการิอะไรเงี้ยที่มันต่ำลงมาหน่อยเนี่ยที่ก็วิ่งคอนเสิร์ตเฉลี่ย360แล้วแล้วอินมันเร็วไปอีกนั่นมันแถมไม่จอดด้วยนิ่งมันเร็วกว่าที่วิ่งมันจอดเองแหละไม่รู้สึกนิ่งแล้วรางเป็นรางล้อนะไม่ใช่รางล็อกไม่ใช่เป็นแม่เหล็กอะที่แบบจริงไม่แตกอันนั้นมันลีเนียร์ไม่ใช่แต่ว่ารางเป็นพิเศษนะรางแยกเลยรางแยกแต่ผมนั่งที่สวีเดนเร็วกว่าที่โนโซมิผมนั่ง X 2000แต่ว่าทีมเซนเขาไม่บอกเขาลิสต์ในโลกอันนี้เร็วมากเพราะว่าทุกปีผมต้องไปสวีเดนหนึ่งครั้งเมื่อผมเลคเชอร์บริษัทเนี้ยก็ปีที่แล้วก็นั่งจากสต็อกโฮล์มไปโกเทนเบิร์กนุ่มมากเร็วมากปื๊ด3ชั่วโมงถึงปื๊ดเร็วสุดๆใช่แล้วก็ดีมากแล้วก็คือต้องยอมรับอย่างนึงว่ารางเขาใหญ่กว่าประเทศไทยด้วยเพราะนั้นมันจะนั่งสบายเมืองไทยในรถไฟรางมันเล็กวันนั้นจะไปไหนมาไหนเวลาจะเชื่อมประเทศอื่นก็เชื่อมไม่ได้อย่างแค่ไปมาเลย์ยังลำบากเลยเพราะไปถึงมาเลย์เลนรางมันขยายไงก็รางเราจะเหมือนกับที่อินเดียเพราะเราเมื่อก่อนเราใช้ขนมาจากอินเดียมาเพราะนั้นรางก็ต้องเปลี่ยนขบวนเอาปัญหาของประเทศไทยคือการเชื่อมไปหาประเทศอื่นคือรางมันไม่เท่ากันแต่จริงๆก็มันเรื่องกุศโลบายตอนนั้นนะเรื่องการป้องกันประเทศแล้วก็ไปถึงก็คือหยาบเสลอขึ้นคือการซื้อ JR Pass เนี่ย hop on hop off ได้ก็คือเนื่องจากเรามี JR Pass เนี่ยเราก็สามารถจะขึ้นไปได้เลยในรถที่เป็นฮิการิพวกที่ไม่ใช่โนโซมิอ่ะซึ่งพวกนี้เนี่ยขึ้นไปก็ได้แต่อย่าคิดว่าจะมีที่นั่งเพราะว่าที่นั่งมันต้องจองก่อนเพราะนั้นพวกนี้อาจจะ end up ด้วยการนั่งบนกระเป๋าไปเพราะเราไม่มีที่นั่งมันท่านคนที่นิยมที่อยากจะมีที่นั่งก็ไปก่อน1วันแล้วก็จองการไปญี่ปุ่นไอ้การไปที่นู่นที่นี่ก็จะได้มีที่นั่งแต่การจองที่นั่งก็ต้องเสียตังค์นะเพราะนั้นก็คือถ้าไม่อยากจะเสียอะไรเลยก็ไปลุ้นเอาและอย่างนึงคือผมนิยมไปญี่ปุ่นตอนปีใหม่ซึ่งคนนิยมบอกคนบอกว่านี่ไปปีใหม่ของมันไม่มีของร้านมันปิดซึ่งปัจจุบันเนื่องจากเศรษฐกิจมันคงแย่แล้วไง
มันก็จะเปิดเปิดเยอะคือมันก็มีปิดค่อนข้างแต่ผมชอบมากคือผมมันจะมีฮูคูบูคูโลซึ่งเขาเรียกลัคกี้แบ็กซึ่งอันนี้มันจะมีเฉพาะช่วงปีใหม่เท่านั้นเองคือแต่ว่าคิดกันมากเลยคืออะไรคือว่าเป็นถุงเนี่ยตั้งคือสมมติเราไปห้างปุ๊บก็จะมีลัคกี้แบ็กหรือไอ้ฟูคูฟูคูโลเนี่ยคือก็จะตั้งแล้วเขียนว่า 5,000 เยน 10,000 เยน 2,000 เยนแล้วก็เราไม่เห็นของข้างในนะเราจ่ายเงินเยนไปเนี่ยใช่หรือว่าลุ้นเอาแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ามูลค่าเนี่ยถ้าเกิดโชคดีเนี่ยมันจะมากกว่านี้เยอะบางที่เป็นถุงแบบแจ็คพอตเงี้ยมากกว่า5 6เท่าเลยมูลค่าที่อยู่ในนั้นอ๋อแต่มันมากกว่าแน่นอนอ่ะมากกว่าแน่นอนไม่อันสวยก็อาจจะได้ไม่แต่ว่าคือมันก็คือเซฟแน่นอน 5,000 เนี่ยจ่ายคุ้มเนี่ยเปิดมาเป็น SK2 Essence หน้าเนียนปีนคือไม่ด้อยกับราคาแน่นอนแต่ว่าคุณอาจจะโชคดีคุณได้ถุงที่มันมีราคาสูงกว่ามีก็น่าสนใจเป็นเหมือนพิษมากครับคือห้องผมเนี่ยผมอยู่ชิบูย่าใช่ไหมห้องผมมันก็จะมองเห็นแยกก็จะเห็นไอ้109ก็จะเห็นเด็กคือมนุษย์กล่องเนี่ยมาอยู่กันตั้งแต่คืนก่อนหน้าที่มันจะเปิดเจ๋งมากมนุษย์กล่องไอ้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมเหยียดยาเปิดอธิบายฟังไม่ก็คือมนุษย์กล่องเนี่ยเดี๋ยวมนุษย์กล่องแบบไหนมนุษย์กล่องแบบมี2แบบเลยเอาทั้งมนุษย์เต็นท์มนุษย์กล่องก็มีทั้งทั้ง2เล่าคือถ้ามนุษย์กล่องที่ผมเข้าใจนะก็คือพวกโฮมเลสใช่เขาก็จะมานอนอยู่ในกล่องเปิดเข้ามาเจอคนนอนอยู่คือแล้วเวลาเขาจะย้ายที่เขาก็ปิดกล่องเขาถือกล่องไปด้วยนี่คือนี่มนุษย์กล่องที่เขาว่าแต่ถ้าผมเจอมนุษย์เต็นท์มนุษย์เต็นท์นี่ไม่ใช่มนุษย์กล่องไม่ใช่โฮมเลสแต่คือพวกมันเข้าคิวรอซื้อของใช่อ๋อแล้วการเต็นท์เลยผมมาถามว่าคุณรอทำไมรอแต่2 วันก่อน2 วันก่อนบางทีตั๋วคอนเสิร์ตนักร้องอะไรเงี้ยกางเต็นท์หน้าห้างเลยรออย่างนี้เลยนี่ก็ช้อปปิ้งอย่างปี2ปีก่อนมันจะมีวงญี่ปุ่นวงนึงชื่อ Exileดังมากปัจจุบันก็ยังดังอยู่ก็ตั๋วคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่เล่นที่โตเกียวโดมเนี่ยอ๋อแล้วก็ตั๋วที่ปีใหม่ที่เล่นที่โตเกียวโดมเนี่ยคนต้องมันเป็นมนุษย์เต็นท์เนี่ยมนุษย์กล่องเนี่ยอยู่ก็บางคนก็ใช้กล่องปิดก็เหมือนคนโฮมเลสวงใช้เต็นท์ก็แล้วแต่ก็คือมันรอคิวกันอันนี้เหมือนกันวันที่1ล้านปิดหมดทุกสิ่งอย่างแต่มันจะมีของโชว์ไว้แล้วว่าของเลี้ยงไว้อย่างงี้นะพรุ่งนี้กูเปิดแน่นอนปุ๊บคนก็จะมาแย่งกันเพื่อจะมาเอาของพอดีมันหมดไงซึ่งของพวกนี้มันจะมองไม่เห็นข้างในแต่หลายๆยี่ห้อเนี่ยมันจะเปิดเห็นข้างในเช่นมูจิ Starbucks นะพวกเนี้ยเปิดเห็นเลยว่าอะไรเรารู้แล้วเนี่ยซื้อไปคุ้มแน่แต่เด็กพวกนี้จะมาเป็นกลุ่มพอมันได้ของมาปุ๊บมันก็แลกกันเฮ้ยฉันไม่เอาวันนี้เธอมีนี้ก็แลกกันเพราะฉะนั้นมันก็จะทุกคนก็พลัสไงแฮปปี้หมดแฮปปี้หมดเป็นเพราะฉะนั้นการไปปีใหม่มันก็จะสนุกตรงนี้แหละก็แกเดอริ่งนะสนุกตรงเนี้ยแต่มีสนุกกว่าคือช่วงปีใหม่เนี่ยของมันจะลดราคาสุดๆก่อนปีใหม่เมื่อก่อนมันจะลดประมาณวันที่26 27แล้วเนี่ยหลังสุดผมไปเนี่ย20มันลดละก็คือมันลดเร็วขึ้นด้วยจากเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีมันก็จะโหทุกอย่างเซลล์กระจายมีความสุขมากไปปีใหม่เนี่ยมันลดจริงๆเลยครับลดถูกจริงเห็นแล้วทนไม่ได้โอ้ยก็จะเกี่ยว7วันบัดเจ็ตเท่าไหร่ดีล่ะกินกับนอนกี่คนล่ะเอาโฮสเทลคนต่อคนเนี่ยโฮสเทลกินกับนอนช้อปปิ้งไม่เกี่ยวกับคนรวมตัวบินไหมไม่รวมดิไม่รวมแล้วแต่ขยันบินสามหมื่นนะสามหมื่นอยู่ถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากกินนอนด้วยได้คือเรื่องกินเนี่ยกินราคาแพงเนี่ยอย่าไปคิดเลยมากเพราะท้องคุณรับได้แค่นั้นใช่ไม่ต้องกลัวแบบรับแค่นั้นแหละก็กินแพงนิดนึงก็ได้แต่จริงช้อปปิ้งเนี่ยถ้าเผื่ออย่างเงี้ยเราซื้อของยูนิโคลอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่แพงนะอย่างผมเองเนี่ยโอ้ยน่าสนนะ7 วัน 30,000กินนอนไม่เพราะว่าผมเนี่ยซื้อแค่ซีดีอย่างเดียวก็เสียค่าซีดีเดี๋ยวของแบรนด์เอวีเป็นพวกดีวีดีแล้วไม่ดีเดี๋ยวพวกเอวีดีไม่ค่อยซื้อเลยใช้บิดชอบซื้อของบิดก็จดเอาไว้อยากได้เรื่องไหนก็ไปบิดมาชอบคือซื้อของแบบ stationery ของญี่ปุ่นมันชอบมีหลากหลายใช่ไปโตเกียวทานโตเกียวทานจะเวิร์กมากสวยพวกปฏิบัติดอยต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดของเครื่องใช้ในครัวพวกของเนี้ยให้ไปฟองฟอง FINC จะเจ๋งมากแล้วก็คุณฟองห้องกงก็มีดีกว่าคุณจะเจอสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเลยดีไซน์โอ้โหสุดยอดเลยฟองนี่สุดยอดมากๆชอบค่ะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอประมาณนี้ใช่ก็เนี่ยแล้วก็มีรองเท้าก็ไปคนไปซื้อรองเท้าที่ญี่ปุ่นก็จะมีที่ออกอย่างPaul Smithแล้วก็จะมีเอดิชั่นที่เกิดในญี่ปุ่นเนี่ยพอรองเท้าจะมีคนที่บ้าสนีกเกอร์เนี่ยก็จะมีบางรุ่นที่ออกในญี่ปุ่น Nike เนี่ยออกประจำเลยสังเกตไหมทุกอย่างอุปกรณ์แบบนั้นมันจะมีมิดmade in japan จะเป็นเวอร์ชั่นประจําเลย Japanese edition อย่างเงี้ยใช่พวกนี้เฉพาะตลาดญี่ปุ่นใช่ก็เนี่ยไม่แล้วคือคนพวกนี้คอลเลกเตอร์ก็ต้องไปตามหามาเก็บอีกร้านนึงที่ดังที่เปิดที่ชิบูย่าได้สัก3ปีแล้วคือ Bathing Ape เนี่ยเป็นดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นเคยเห็นไหมที่ตาเหมือนกอริลล่าแล้วจะมีตัวที่เป็นของเล่นตัวเล่นออกมาชื่อ Baby Milo ก็จะเป็นแบบคุกกี้แฟลกชิปสโตร์เนี่ยอยู่ที่ชิบูย่า
ก็ไปซื้อของที่ได้ Betting App นี่ก็จะคนที่ใส่เมืองไทยที่ชอบใส่ก็มีขันทีขันเงินน่ะขันเงินไทเทเนียมไทเทเนียมพวกนี้ก็ใส่นี่ก็ขันทีไม่เมื่อก่อนเขาอยู่วงขันทีไงก็มีขันกับทีเป็นขันทีเพราะแสดงว่าตอนเม่นไปอยู่นี่1993ถึงเท่าไหร่นะ2000ใช่ไหมไม่ถึง7ปีโอ้ยก็ช่วงนั้นก็มีอะไร2000ใช่จริงๆอยากอยู่ช่วงนี้มากกว่ากำลังมันเลยช่วงนั้นโอ้เทคโนโลยีมันกำลังมาแรงมากตอนนั้นยังไม่ค่อยตอนนั้นมันยังเพิ่งยังวินเดอร์95อย่างเงี้ยมันเพิ่งมาตอนนั้นไงเพราะมันอยู่ในปี95เม่นไปโกเบกำลังถล่มทลายไม่นะเป็น The Gate Hunting แรก199 199 94มั้ยครับไม่199696ใช่ไหม1996เพราะว่า94พี่ไปโชคดีมากไปโกเบมา3ครั้งได้ไปก่อนที่เกิดไอเนี่ย before and after เกิดทันชินเอิร์ทควีกเนี่ยแล้วก็หลังก็ได้ได้เทียบกันแล้วหลังเขาก็ preserve ไว้จุดที่ยังเก็บไว้ยังมันแหกอยู่ไงแล้วก็แต่โชคดีคิตาโน่เหมือนเดิมนะคือถ้าเกิดใครไปก็โกเบมันจะมีหมู่บ้านคนต่างชาติอันเนี้ยก็คือคิตาโน่เนี่ยยังอยู่ครบที่บนเขาบนเขาไม่เป็นไรคนต่างชาติเมื่อก่อนในประเทศญี่ปุ่นเขาจะ allow ให้อยู่ในประเทศเขาแค่บางจุดในจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งอย่างนางาซากิเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคนต่างชาติอีกเยอะแล้วก็ข้อเสียก็คือว่าตอนที่เอาระเบิดบางบุนีไปถล่มที่นางาซากิเนี่ยหายหมดใช่ไม่เหลือฟิสิกส์แล้วเลยถ้าใครไปนางาซากิหรือฮิโรชิมาเนี่ยคุณรู้สึกตกใจเลยถ้าคุณไปเกียวโตเนี่ยมาก่อนคุณรู้สึกเลยว่าถนนเกียวโต2เลนไอ้นี่มีอย่างน้อย6เลน4เลน6เลนหมดเลยเพราะว่าแล้วไม่มีตึกสูงเพราะมันเรียบมาก่อนก็อย่างผมไปฮิโรชิมาเมื่อสัก3อาทิตย์ที่แล้วใช่มั้ยแล้วก็เกิดมาก็คือไปเที่ยวชิมานานแล้วก็ไปแล้วก็ไม่ค่อยนึกอะไรไงพอไปรอบนี้ก็แบบว่าโอ้มันสร้างเก่งคือปราสาทฮิโรชิมาโจนี่สร้างใหม่หมดไงใช่เพราะมันโดนอะตอมิกไว้ทุบไว้เรียบปิ้งเลยเรียบเลยก็เลยเป็นการเกรดพื้นที่ไปเลยก็คือสร้างแต่เขาสร้างมาใหม่ได้เหมือนเดิมมากเลยนะแต่ว่าคนไปญี่ปุ่นเนี่ยคนในญี่ปุ่นก็จะนิยมไปดูปราสาทไงการไปโตเกียวมีข้อเสียอย่างนึงคือปราสาทพวกนี้เรามองไม่ดูมันไม่มีเพราะมันเป็น Imperial Castle มีไม่ก็มันจะไม่เจออย่างสวยๆอย่างโอซาก้าโจอย่างโกย่าโจใช่ไหมหรือฮิเมจิโจอะไรพวกนี้ก็ถ้าเดี๋ยวผมเสริมโตเกียวบ้างโตเกียวที่สถานีโตเกียวเนี่ยมันจะใกล้กับเขาเรียกว่าเทนโนหรือคิงถ้าเป็นบ้านก็ศูนย์จิตและศูนย์จิตจะมีอยู่แล้วเข้าไปเดินในศูนย์พระราชวังภายนอกได้ก็ต้องเตรียมขาไม่หนึ่งเพราะมันตั้งข้างใหญ่มากใหญ่ใหญ่แต่ว่าข้างในมันจะแบบคืออยู่คิงจริงจริงคิงเขายังอยู่มันมีวังในวังนอกเราเดินวังนอกได้แล้วประเทศญี่ปุ่นนี่เขานับปีตามคิงไงมันก็จะเป็นยุคเมจิยุคเอโดะยุคอะไรอย่างเงี้ยอย่าฟังเรื่องคิงนะครับคือที่ญี่ปุ่นเขาไม่ใช่คิงนะครับเขาไม่ใช่คือเขาไม่ใช่เอ็มเพอเรอร์เขาไม่ใช่คิงแต่เขาคือตัวแทนพระเจ้าในภาษาญี่ปุ่นแปลนะตัวแทนพระเจ้าก็เลยเป็นตัวแทนทางศาสนาใช่ใช่ใจใช่ใช่ใช่ผมก็ถามญี่ปุ่นว่าอย่างเช่นโนบุนางะเนี่ยตอนนั้นที่เขายึดประเทศทำรูปประเทศเนี่ยแล้วคิงเขาไม่ถูกโค่นหรอผมไม่คิงไม่เกี่ยวคิงก็เป็นซิมเปิลแล้วบุญเก่าเขาก็ต้องไปไหว้คิงพระเหมือนไม่แล้วคิงก็จะไม่ยุ่งอะไรกับใครไม่ใช่เหมือนปัจจุบันประเทศไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เจ้าอยู่หัวก็อยู่เหมือนเดิมก็พวกนี้ก็มาลุยกันเพื่อทีนี้ใช่แล้วทีนี้ผมถามว่าแล้วคิงปัจจุบันเนี่ยกับคนที่สร้างที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำไมถึงเรียกเจแปนสร้างครับไม่รู้เจแปนไม่รู้คืออย่างบ้านเราเนี่ยทำไมเราเรียกแบงกอกล่ะอเมริกาฝรั่งเรียกแบงกอกเพราะว่าแต่ก่อนเราชื่อบางกอกถูกไหมครับญี่ปุ่นก็เหมือนกันที่เรียกแจแปนเพราะว่าสมัยก่อนเกาะญี่ปุ่นไม่ได้เรียกว่าแจแปนเขาเรียกว่าจิปังคุครับเกาะจิปังคุคือเกาะเนี้ยแล้วฝรั่งมาถึงปั๊บเขาก็เลยเรียกแจแปนอ๋อแจแปนมาจากชื่อนี้ตอนเนี้ยคนที่สร้างคนที่เป็นผู้สร้างตั้งแต่ไหนตั้งแต่สมัยข้าไอ้มังกรก้าวหัวโอโรจิเนี่ยก็คือคนที่ฉีดซื้อสายมาคนปัจจุบันนี่ที่นั่งอยู่เนี่ยคือเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนเลยโอ้ยก็แสดงว่าเป็นสายเลือดนิยามที่สุดในโลกอ่ะเขาที่ถ้าไม่ได้ถ่ายถือว่าเรียกเทนโนเฮกะเทนโนเกะคือคนที่มาจากสวรรค์บุตรสวรรค์จริงๆเพราะอย่างเมื่อก่อนอย่างที่คนที่คุมประเทศนี่คือโชกุนไงโชกุนเป็นเหมือนกับรัฐมนตรีหรือไม่เป็นผู้สำเร็จราชการได้รับการฟิวดอลก็คุณจะลบเป็นผู้ลบเรื่องของคุณจะไม่เกี่ยวฉันอยู่กันเป็นซิมเปิลอย่างเดียวพอเพราะเขาจะไม่ใช่คิงแต่ที่ดังที่สุดที่เราเคยได้ยินคือโทกุกุวะเอียสึไงคนนี้เป็นคนที่แบบโอ้โหสุดยอดของโนมุตะกะใหญ่กว่าโนมุตะกะโนมุตะกะเป็นตอนนั้นเอียสึนี่ก็เป็นลูกน้องเป็นลูกน้องเป็นพลทหารในกองทหารของโนมุตะกะอ๋อโนมุตะกะก็คือแบบเป็นซิมเปิลของนักรบแต่ญี่ปุ่นนี่อย่างนึงนะคือชอบมีเรื่องกับชาวบ้านนะทำไมอ่ะคือตีเข้าไปตลอดก็ลบกับรัสเซียตลอดยึดเกาหลีตีกับจีนเดี๋ยวจบเทปผมมีเรื่องความลับผมเพิ่งทราบมาอ๋อเหรอผมญี่ปุ่นเพิ่งเล่าผมฟังผมตกใจเลยว่าจริงว่ะถ้าอย่างงั้นเราต้องรีบจบเทปก่อนแล้วแล้วถ้าใครไปมาเล่าเรื่องใช่ครับอันนี้เราเปิดเผยไม่เรามองไปข้างนอกมันมืดแล้วมันมืดแล้วมันมืดแล้วนี่ไปเที่ยวโตเกียวมา4ตอนนะครับตั้งแต่4เทปเวลาไปเนี่ย
ไฟมันจะเปลี่ยนไปเลยแต่วันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากไม่เราดีมเพราะความโรแมนติกเปล่าใช่แต่เราต้องรีบจบเทปนี้แล้วเพราะว่าเราอยากฟังเรื่องความลับที่น้องเว้นจะเล่าให้ฟังนะคะก็ถ้ามีโอกาสนะครับเราก็จะได้ไปจุดต่างๆของญี่ปุ่นใช่รวมทั้งประเทศอื่นๆถ้ามีโอกาสหมอรัฐไปญี่ปุ่นแล้วเนี่ยจะถ่ายมาให้ดูเลยว่าโอ้โหนี่มันน่ากินขนาดไหนใช่แล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวขอโปรโมทนิดนึงปีหน้าก็หนังสือจะลอนช์แล้วจะลอนช์แต่จะลอนช์ด้วยวิธีไหนกินเที่ยวพร้อมแมปแล้วก็พิกัดตั้งชื่อยังก็จะเอา GPS แต่ว่าจะจะเป็นล็อกไว้จะได้คือคนไปก็จะได้เอา GPS เอาไปแล้วไปเที่ยวกันเลยว่าดีครับนี้จะได้หาตั้งชื่อไว้ยังคะหนังสือเล่ตั้งเลยหมอรัฐพาเสียวเที่ยวญี่ปุ่นพาเสียวเที่ยวญี่ปุ่นโอเคเสียมนั่นแหละจะมี AV point หมดเลยลำตาละตึก SOD อยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดสำหรับขอขอบคุณสถานที่ก่อนนะสถานที่ใช่สถานที่ขอบคุณสถานที่ Indie's Kitchen นะครับซอยสุขุมวิท38ใช่ขอขอบคุณหมอรัฐดีกว่าวันนี้อุตส่าห์หมอรัฐอยู่4วันอยู่4วันอยู่มา4วัน4คืนแล้วก็เดินขึ้นลงโฮสเทลแล้วเดินแบบควิดงานเลยน้องคือเควสนี่คือเหล่าจากงานแล้วจะไปดำน้ำอย่างเดียวอันนี้ของจริงใช่ไหมเดี๋ยวปีหน้าเอ้ยอาทิตย์หน้าไปดำน้ำน้องเม่นโอเคค่ะแล้วก็นิตยสารโกเทรนนิ่งนะคะอย่าลืมพบกันที่แผงทุกวันที่10ของเดือนนะคะแล้วก็เสื้อช่างคุยก็ยังมีเสื้อช่างคุยมีสีแดงสีดำแล้วก็สีเทาสีดำและสีเทาเฮ้ยคอกลมยังมีอีกไหมคอกลมมีแต่ตัวเล็กของผู้หญิงนะครับคอกลมถ้าเกิดว่าของผู้ชายผู้ฟังคนไหนอยากจะได้เสื้อยืดคอกลมตัวเล็กๆของผู้หญิงยังมีอยู่นะครับติดต่อนายภาสกรที่อีเมลภาสกรแล้วกันโอเคใช่แล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนเพราะว่าตะวันชิงพลบไปแล้วแล้วก็หิวแล้วด้วยแล้วหิวแล้วด้วยโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ